สวัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมจากช่องทาง Facebook l i v e ของทาง TGO นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับ การจัดงานรู้จริงคาร์บอนเครดิตในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะต้องบอกว่าช่วงบ่ายของวันนี้เป็นไฮไลท์เป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายหลายคนตั้งใจแล้วก็ตั้งตารอสำหรับที่จะมารับฟังในเรื่องของคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ค่ะสำหรับในช่วงบ่ายนี้นะคะอย่างที่ดิฉันพูดไปตั้งแต่เช้าแล้วหลายคนได้รับรู้ข่าวสารในเรื่องของคาร์บอนเครดิต ภาคป่าไม้จากหลายหลายแหล่งข้อมูลค่ะวันนี้ค่ะเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจแล้วก็รู้ในเรื่องของคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ตรงกันวันนี้เราเลย TCO เราเลยมีการจัด หัวข้อไขข้อข้องใจคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้โดยในหัวข้อนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความสามารถมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของป่าไม้คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้เป็นอย่างดีและนอกจากความเชี่ยวชาญของท่านแล้วค่ะต้องบอกว่าลีลาในการที่จะให้ความรู้วิทยากรท่านนี้ค่ะ มีความสามารถไม่พอลีลาท่านนะคะจะทําให้เรามีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการได้รับฟังข้อมูลต่างๆในเรื่องของคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะดิฉันขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณอภิสิทธิ์เสนาวงศ์นะคะนักวิชาการชํานาญการพิเศษสํานักรับรองคาร์บอนเครดิตองค์การบริหารจัดการการเลือนกระจกองค์การมหาชนด้านบนเวทีและขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านณนะวินาทีนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ ครับก็ขอบคุณนะครับทางผู้ดำเนินรายการนะครับที่กล่าวซะผมเขินเลยนะต้องบอกว่าเขินเลยนะครับก็จริงๆก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็ในวันนี้เองนะครับก็ต้องบอกว่าในหัวข้อไขข้อข้องใจนะครับคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้นะครับจริงๆมันมีที่มาที่ไปครับวันนี้อยู่ดีททำไมอบปกรณ์ลุกขึ้นมาจัดเรื่องอะไรนะครับรู้ลึกรู้จริงเรื่องคาร์บอนเครดิต ทำไมอยู่ดีออบกอ์ถึงต้องลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่องไขข้อข้องใจคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้นะครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เองเนี่ยด้วยกระแสะโลกด้วยกระแสะธุรกิจด้วยกระแสะเรื่องสิ่งแวดล้อมทําให้หลายๆส่วนนะครับหลายๆภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งประชาชนเองได้หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลด ภาวะโลกร้อนซึ่งปัจจุบันนี้เลิกใช้คานี้แล้วครับใช้คําว่าโลกเดือดกันแล้วครับ mm. เพราะฉะนั้นนะครับมันมีหลายคนครับมองเห็นโอกาสในภาวะวิกฤตนะมองเห็นโอกาสในภาวะวิกฤตแต่ขณะเดียวกันโอกาสที่บางคนบางท่านมองเห็นนั้นอาจจะไปทําให้ท่านอื่นเดือดร้อนหรืออาจจะไปทําให้คนอื่นเข้าใจคลาดเคลื่อน เข้าใจไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะอะไรครับในระยะห่วงเวลาเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะครับอบอก,อกอนะครับหรือว่าองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกองค์การมาชนนี้นครับรับสายกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับรับโทรศัพท์กันไม่หวาดไม่ไหววันหนึ่งนะครับ เรารับสายกันเป็นสิบสิบสายเพื่อที่จะตอบคําถามว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของไม่จริงไปเข้าร่วมกับคนนี้เป็นคาร์บอนเครดิตไหมไปเข้าร่วมกับคนนู้นเป็นคาร์บอนเครดิตไหมก็เลยเป็นที่มาที่ไปของวันนี้แล้วครับว่าอบประกอบเองจะมาชี้แจงแถลงไขเห็นว่าจริงๆแล้วคาร์บอนเครดิตมันคืออะไรคนนั้นมาชวนจริงไหมคนนี้มาชวนจริงไหม มันมีอยู่สอยสองสามกลุ่มครับตอนนี้สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องคาร์บอนเครดิตให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร,ร,กรลูกชาวบ้านหลานชาวมาเข้าใจคลาดเคลื่อนคิดว่ามีสายวัดอันนึงไปวัดต้นไม้แล้วจะได้คาร์บอนเครดิตเลยไม่ใช่คิดว่ามีที่ดินที่ดินประเภทไหนเอามาเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตแล้วก็จะได้ทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะ วันนี้เองนะครับมันมีคนอยู่สามกลุ่มครับเท่าที่ผมเห็นที่กำลังพยายามจะเกาะกระแสเรื่องโลกร้อนแล้วพยายามที่จะเอาผลประโยชน์จากตรงนี้คนกลุ่มแรกนะฮะถ้าหลายๆท่านเห็นในตอนนี้คืออะไรครับพยายามครับไปเป่าประกาศให้นะครับชาวบ้านให้คนที่สนใจ เอาสำเนาที่ดินมาฝากแล้วบอกว่าจะให้เงินค่าเช่าที่ดินเท่าไหร่ครับปีละเท่าไหร่ครับใครรู้บ้างฮะสองพันจำนวนกี่ปีครับยี่สิบห้าปีคุณนาให้ที่เข้าไปยังครับให้สำเนาที่ดินไปยังครับยังยังอ่ะโอเค สบายใจนะสบายใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกำลังระบาดหนักมากเลยครับทางกาญจนบ,บุรีทางจันทบ,บุรีใช่ไหมภาคภูมิใจไหมครับคุณน้าครับไม่ภาคภูมิใจเนาะแต่ผมไม่ได้บอกว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกนะแต่สิ่งที่เขาทำนั้นเนี่ยเขาขออะไรครับเขาขอสำเนาที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดินสปอกอรหรือพอบท .5 ห้า แล้วเอาไปยื่นกับเขานะครับเอาไปยื่นกับเขาแล้วเขาก็จะให้ค่าเช่า2,000บาทต่อปีจำนวน25ปีต่อเน,นื่องประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าเขาจะทำอะไรแต่ผมมองว่าถ้ากับเรื่องของหลักการคาร์บอนเครดิตแล้วผิดตั้งแต่ก้าวแรกที่เขาประกาศเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพราะอะไรครับเพราะว่า โครงการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยชื่อโครงการอะไรครับใครจำได้มัางทีเวอร์โครงการทีเวอร์โครงการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยพื้นที่ที่จะนำมาทําเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตหรือเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตกับอบกรจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคาถามแรก ถ้าสมมุติว่าเขาเรียกร้องเอาใบพบท .5 เราไปใบพบท .5 ห,หรือใบภาษีดอกย่าถือเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นหลักการหลักเกณฑ์แรกของโครงการทีเวอหรือโครงการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยคือว่าโครงการไหนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นโครงการทีเวอหรือโครงการคาร์บอนเครดิตจะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายใดๆทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการที่คุณจะเอาใบพพทห5มาขึ้นทะเบียนเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นี่คือข้อสังเกตข้อแรกที่บอกว่าเอ๊ะโครงการเนี้ยที่เขามาเชิญชวนเนี่ยมันมีข้อพิรุษหรือข้อสงสัยนะประเภทที่สองครับที่สปกเขาก็รับนะครับเขาบอกว่าเขาก็รับสำหรับโครงการประเภทนี้ ผมถามว่าผมได้ที่สปกอมาแล้วผมจะเอาที่สปกไปให้คนอื่นทํามาหากินได้ไหมครับไม่ได้เพราะกฎหมายของสอปกอเขาระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามให้คนอื่นมาทํากินบนที่พื้นที่ตรงนั้นถ้าไม่งั้นพี่สปรกรเขาจะเอาคืนเพราะฉะนั้นแค่ข้อพิรุธข้อสังเกตตรงนี้มันก็เป็นพิรุธที่ผมทําให้ผมสงสัยว่าโครงการนี้ อาจจะต้องใช้พินิษพิจารณาหน่อยก่อนที่จะเอาเอกสารสิทธิ์ให้ใครเข้าไปราคาคาร์บอนเครดิตเมื่อเช้านะครับทางผออโนไทยบอกแล้วว่าตันละกี่บาทตันละกี่บาทกับราคาค่าเช่าที่ดินเราปีละสอ0 0 0บาทอันนี้ก็อีกข้อพิรุษหนึ่งที่ผมสงสัยว่าจะมีอะไรสักอย่างอยู่ข้างในนะครับนี่คือคนกลุ่มแรกที่ตอนนี้กำลัง ทำอยู่แต่ผมไม่รู้ว่านอกเหนือจากคำว่าคาร์บอนเครดิตเขาจะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนอะไรให้อีกสําหรับคนที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าที่นี้และท่านที่อยู่ทาง Facebook l i ฟ e ของอบกนะครับฝากช่วยกระจายข่าวฝากช่วยบอกต่อฝากช่วยสื่อสารให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดทุกๆคนได้รับรู้ว่า โครงการโครงการเนี้ยนะครับที่เขาไปเชิญชวนเนี่ยอย่าพึ่งไว้ใจและผมเองไม่เคยได้รับการติดต่อจากคนกลุ่มนี้ผมเชื่อครับว่าใครจะทำโครงการคาร์บอนเครดิตหรือโครงการทีเบอร์ไม่ใช่จะลุกขึ้นมาอ่านหนังสือปุ๊บแล้วทำได้ผมไม่เชื่ออย่างที่ท่านทราบครับมันมีความซับซ้อนของโครงการมันมีความยุ่งยากของโครงการเพราะฉะนั้นใครจะทำโครงการประเภทเนี้ยผมคิดว่าอย่างน้อยต้องโทรหาผมเพราะอะไรครับ เพราะคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องโครงการคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้ขององค์การบริหารจัดการการเรืองกระจกมีอยู่สองคนครึ่งเราสองคนครึ่งนี้เราไม่เคยได้รับสายจากคนกลุ่มนี้เลยนะครับอีกครึ่งหนึ่งของผมบอกสองคนครึ่งเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งคนนั้นเนี่ยเขาไปทําเรื่องการบริหารจัดการนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งมาช่วยงานเรื่องป่าไม้นะครับ ลองคิดนะครับว่าผมจะรับสายวันหนึ่งกี่สายที่จะต้องมาตอบคําถามประเภทนี้นี่คือกลุ่มกลุ่มแรกนะคนกลุ่มที่สองพวกที่อ้างว่ามีดาวเทียมแล้วไปยิงใส่ที่นาของชาวบ้านแล้วประเมินอ,ออกมาเป็นปริมาณคาร์บอนถามว่าตอนนี้มีใครได้เงินจากโครงการนี้ไหม อาจจะเป็นชาวต่างชาติดูน่าเชื่อถือหรืออาจจะเป็นคนไทยที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไปบอกกับชาวบ้านว่ามีดาวเทียมดวงหนึ่งยิงไปที่พื้นที่ของชาวบ้านได้ปริมาณเท่าไหร่แล้วเอามาเป็นคาร์บอนเครดิตตีข่าวกันใหญ่โตยิ่งใหญ่โตมาหูลานเท่าที่ผมทราบมีการจ่ายเงินไปเพียงแค่หนึ่งคนหนึ่งรายเท่านั้นเองทั้งทที่ประกาศตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วกลางปีที่แล้วแหละอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือปลอม แต่ผมก็สันนิษฐานว่าไม่น่าจะเป็นคาร์บอนเครดิตจริงๆนะครับอันนี้คือกลุ่มกลมที่2และกลุ่มคนที่3นะครับกลุ่มคนที่สกลุ่มนี้นะครับมีทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมีทั้งนักวิชาคนที่อ้างตัวว่าเป็นนักวิชาการมีทั้งคนที่อ้างตัวเองว่าเคยทำงานเกี่ยวข้อง กับเรื่องต้นไม้กับเรื่องป่าไม้มาเทีย่ยวเชิญชวนให้คนไปอบรมแล้วบอกว่าอบรมเสร็จกับไปวัดต้นไม้จริงครับพี่ยิ่งรักคุณคุณไหมครับชื่ออะไรครับ <c oughs> <c oughs> เราไม่บอก แต่คนกลุ่มนี้เชิญชวนชาวบ้านไปอบรมแล้วบอกว่าอบรมเสร็จกลับไปวัดต้นไม้แล้วเอาต้นไม้นั้นมาเข้าระบบอะไรสักอย่างซึ่งระบบนั้นเนี่ยมันบังเอิญเป็นระบบที่มันห้อยอยู่บนเว็บไซต์ของภาครัฐกระทรวงหนึ่ง เลยทําให้ชาวบ้านหลายคนเข้าใจผิดว่านี่คือของจริงผมด้วยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านมากผมก็เลยโทรไปถามคนที่ทําระบบเขาก็บอกว่าไม่ใช่คาร์บอนเครดิตเขาก็บอกแค่ว่าช่วยประเมินให้รู้ว่ามันมีคาร์บอนเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่เขาอยากเอาระบบเนี้ยไปให้ชาวบ้านรู้ว่ามันมีคาร์บอนอยู่เท่าไหร่ในเนื้อไม้แต่บางเอิญ พอเช่าบะแล้วมันมีอีกคนนึงมาผูกเรื่องว่าเมื่อวัดคาร์บอนแล้วเอาใส่ระบบเนี้ยเราจะเป็นคาร์บอนเครดิตแล้วจะไปเสนอขายที่ไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> มันมีจริงนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าห่วงครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกต้นไม้สำหรับเกษตรกร,รท,ที่ปลูกป่าคาร์บอนเครดิตไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมบอกทำไมคาร์บอนเครดิตถึงไม่ใช่เรื่องง่ายครับ เพราะคาร์บอนเครดิตมันคือสินค้าตัวหนึ่งที่มันซื้อขายแล้วมันมีมูล,ลค่าผมถามว่าเราไปซื้อยาที่มันหมดอายุมาก,กินเราจะกินไหมครับเราไปซื้ออาหารที่มันไม่มีออยอมาก,กินเราจะกินไหมครับไม่มีทางคาร์บอนเครดิตก็เหมือนกันครับมันจะต้องมีมาตรฐานอย่างที่ดรปราณีบอกเมื่อเช้าอู uh, มาตรฐานยาวมากมายวัดได้จริงน่าเชื่อถือโปร่งสตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้เองครับ ก็เลยจะต้องมาชี้แจงวันนี้ว่าการจะเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตนั้นคนที่น่าไว้ใจที่สุดคือองค์การบริหารจัดการการเงินกระจกหรือออบก,กอนี่แหละครับของจริงตัวจริงนะครับถ้าเป็นคนอื่นผมไม่รับรองนะครับแต่ถ้าท่านไว้ใจเชิญนะครับนะทีนี้นะครับมัน เขาก็มีการไปหลักสูตรนะครับไปทําหลักสูตรผู้ประเมินไปทําหลักสูตรความรู้เบื้องต้นความรู้นี่นั่นแต่ผมไม่รู้ว่าความรู้หลักสูตรพวกนั้นเนี่ยมันจะเอาไปใช้ได้จริงไหมหรือเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเอาไปทำคาร์บอนเครดิตได้จริงไหมผมไม่รู้แต่ถ้าของอบกรของจริงอยู่นี่ครับใครอยากจะอบรมเรื่องโครงการคาร์บอนเครดิตเป็นยังไงทําอย่างไรอยากจะเป็นผู้ประเมินภายนอกอยากจะเป็นว b วบนี่ครับมาที่ เว็บไซต์ของโครงการเว็บไซต์ของอบกนะครับในส่วนของ CAA ครับเราจะมีการจัดอบรมใครอยากทําโครงการเป็นเรามีการจัดอบรมให้สําหรับคนที่อยากทําโครงการภาคป่าไม้ภาคการเกษตรเป็นอยู่กับผมสองวันครับเป็นแน่นอนและใครที่อยากจะเป็นผู้ประเมินภายนอกใครที่อยากจะเป็น VB ที่จะไปตรวจโครงการประเภทนี้ อยู่กับผมห้าวันครับถึงจะผ่านหลักสูตรนี้นะเพราะฉะนั้นของจริงอยู่นี่ครับของจริงอยู่นี่นะครับเราจะมีหลักสูตรเยอะแยะมากมายเลยครับให้ท่านเลือกนะครับเราจะมีทั้งหลักสูตรฟรีแล้วก็หลักสูตรเสียตังค์นะครับเลือกดีดครับนะเลือกดีดทีนี้ประเด็นคำถามแรก ที่เราเองได้รับคำถามมากที่สุดคือเรื่องพื้นที่เรื่องพื้นที่ว่าไอ้พื้นที่ที่จะเอามาเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตมันจะต้องมีขนาดเท่าไรต้องมีพื้นที่มีเอกสารอะไรบ้างและไปปลูกป่าในพื้นที่ของภาครัฐแล้วผมจะได้คาร์บอนเครดิตไหมเคยสงสัยกันไหมครับเคยสงสัยไหมครับ <S 1> <S 1> <S ผมเ<ถ>ชื่อว่าหลายคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ แต่ก่อนที่จะตอบเรื่องพื้นที่ผมจะบอกว่าข้อมูลที่ผมจะให้ทุกท่านจากนี้ไปนะครับเป็นมาตรฐานโครงการคาร์บอนเครดิตที่เป็นสแตนดาร์ดทีเวอร์นะครับเป็นทีเวอร์อย่างไม่ยุ่งยากเอาแบบง่ายๆก่อนไอเรื่องยุ่งยากค่อยว่าทีหลังนะค่อยว่าทีหลังพื้นที่ขนาดเท่าไหร่ครับถึงจะทำโครงการคาร์บอนเครดิตได้มีใครตอบผมได้บ้างครับ สิบไล่นะครับพื้นที่ขั้นต่ำนะครับไม่น้อยกว่าสิบไร่นะครับไม่น้อยกว่าสิบไร่และนะครับอาจจะเป็นหลายๆแปลงมารวมกันก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแปลงเดียวกันครับที่พี่ยิ่งรักอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่สอยดาวนะครับที่ของดรแพร์อยู่ไหนครับ อยู่โคราชมีที่อยู่พี่ยิ่งรักอยู่สอยดาวห้าไร่มีที่ดรแพรนะครับอยู่ที่โคราชอีกห้าไร่เอามารวมกันทําเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้ไหมได้ไหมได้เพราะเขาบอกว่าพื้นที่ไม่น้อยกว่าสิบไร่สามารถรวมกันได้มากกว่าหนึ่งแปลงแต่ครับเวลาเรากินกระทิงแดงเราโปรดสังเกตคำาฉละคำเตือนบนฉลากก่อนดื่มทุกครั้งว่า พื้นที่ไม่น้อยกว่า10ไร่ทำแล้วไม่ได้หมายความว่ามันจะคุ้มค่าคุ้มทุนับการดำเนินโครงการนะฮะสิบไร่ไม่ได้เบกบ,บอกอ้สิบไร่เฮ้เชื่ออบปกรณ์ทำขาดทุนตายครับบอกเลยนะครับขาดทุนตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะมีอีกโครงการหนึ่งครับรู้ไหมฮะ มันมีโครงการหนึ่งที่ชาวบ้านรวมตัวกัน40คนมาทําโครงการคาร์บอนเครดิตและกําลังจะได้รับคาร์บอนเครดิตอยู่ได้เร็วๆนี้ใครอยากจะรู้ตามผมไปสไลด์ท้ายๆครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะอันที่2นะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ซึ่งผมก็ได้เกิดไปเบื้องต้นแล้วนะครับเอกสารสิทธิ์สำหรับคนที่อยากจะมาลงทะเบียนเป็นคาร์บอนเครดิตกับอบกนะครับ จะต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนศสน 2, นองนศสามนศสี่เชโนที่ดินนะครับสปกก็ได้แต่อย่างที่บอกครับเ <ME ET S 1> <c oughs> มื่อไหร่ที่เป็นสนปรกรตัวละครในโครงการทีเวอร์มีกี่ตัวละครครับ2 3 4เท่าไหร่ครับมีผู้พ,พัฒนาโครงการกับเจ้าของโครงการ เมื่อไรที่เราเอาสอปกเข้ามาร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตหรือเป็นโครงการทีเวอร์จะต้องมีชื่อของเจ้าของสอปรกรร่วมเป็นเจ้าของโครงการด้วยเพราะอะไรครับเพราะคุณจะต้องใช้ประโยชน์ที่ของคุณเองไม่ใช่คุณใหค้คนอื่นเอามาขึ้นทะเบียนเดี๋ยวเขาจะตีความหมายผิดเดี๋ยวจะเสียที่ไปอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินะครับ ผมไปเช่าที่ของนายเผมตั้งคําถามว่าผมจะเอาที่ตรงนั้นมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายแหละผมสามารถที่จะนําเอาที่ของนายเอเนี่ยเป็นโฉนดนะครับมาเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตได้ไหมครับได้ไหมได้แต่อันนะครับอ,อ,อ่าจะของอนุญาตนายเจะต้องยินยอมนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีสัญญาเช่าหรือ สัญญาที่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายมีข้อผูกพันทางกฎหมายว่านายเอได้ยินยอมให้ผมนําพื้นที่ตรงนี้มาเข้าร่วมโครงการโดยยอมให้ผมเป็นเจ้าของโครงการและคาร์บอนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะยกให้ผมทั้งหมดหรือจะแบ่งให้นายเอเท่าไหร่อันนี้ก็ได้แต่ที่สปรกรจะทําไม่ได้นะครับที่สปรกรจะต้องเอาชื่อของนายเอมาด้วยเป็นเจ้าของโครงการด้วยนะครับ และนะครับถ้าเราไปใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการอื่นไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานไ,ไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถ้าพูดกันเข้าใจง่ายภาษาเข้าใจง่ายคุณจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีของแต่ละกรมในการเข้าไปปลูกป่าในพื้นที่นั้นๆก่อน ไม่ใช่ว่าไปตกลงกับหัวหน้าหน่วยแล้วหัวหน้าหน่วยบอกยอมยอมยอมแต่ไม่มีลายเซอร์อธิบดีมาอ,อกบอก,อกอไม่ให้นะครับเพราะเราถือว่าคุณยังไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยปกติการอนุญาตให้เข้าไปปลูกป่านะครับไม่ว่าจะเป็นมาตราเท่าไหร่ของพรบป่าสงวนมาตราสิบมาตราสิบเก้ามาตรา2ี่ทั้งหมดให้ใครอนุญาตับพี่ยิ่งลักให้ใครอนุญาตครับอธิบดีทั้งนั้นครับ เพราะฉะนั้นต้องมีลายชื่อลายมือของอธิบดีลงนามหรือมอบหมายให้คนลงนามบอกว่าอนุญาตให้นายอภิสิทธิ์มาปลูกป่าก่อนอภิสิทธิ์ถึงจะสามารถที่จะเอาตรงนั้นเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการคาร์บ,อ,บอ,อนเครดิตกออบกได้แต่นะครับเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปปลูกป่าของสามสี่กรมเนี่ยนะครับสามกรมเนี่ยเขาจะมีเรื่องระเบียบการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งเราจะต้องปฏิบัติต,ตามที่เขาบอก โดยสัดส,ส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตของทั้ง3กลุ่มที่ว่ามานะครับส่วนใหญ่จะเป็นร้อยละ9กกับ10 90ก็คือให้เอกชนที่ไปปลูกป่า10คือภาครัฐเก็บไว้เผื่อว่าภาครัฐจะใช้ในการชดเชยตัวเองในอนาคตมีบางคนถามผมว่าป่าชุมชนสามารถที่จะเอามาทำโครงการคาร์บอนเครดิตได้ไหมเอามาทำได้เอามาทำได้ แต่ต้องมีการขออนุญาตตามระเบียบตามพลบปบ่าชุมชนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมาตรา18กับมาตรา54ใช่ไหมครับที่พูดถึงเรื่องให้บุคคลภายนอกเขาไปปลูกป่าแล้วเอามาทำคาร์บอนเครดิตได้เพราะฉะนั้นผมคงไม่ลงรายละเอียดในส่วนของ3หรือ4ระเบียบที่ว่ามาทุกทุกท่านสามารถไปศึกษาเองได้นะครับดาวน์โหลดพิมพ์ดาวน์โหลดได้เลยครับตอนนี้นะครับนะทีนี้ในเรื่องของประเด็นพื้นที่ นะครับมีใครมีข้อสอบถามหรือประเด็นเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ใช่ไหมครับตอนนี้นะครับกรมธนารักษ์เนี่ยในเรื่องของหลักเกณฑ์การใช้ที่ราชพัสดุเนี่ยเขามีอยู่2หลักเาจะมี2ประเด็นใหญ่คือ1 ขอใช้แล้วเกิดผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กับขอใช้แล้วไม่ได้ใช้ผลประโแล้วไม่ได้ใช้เชิงพาณิชย์ใช้แบบแรกเนี่ยจะต้องเสียค่าเช่าถูกต้องไหมครับถูกต้องครับใช้แบบที่สองไม่ต้องเสียค่าเช่าผมตั้งคําถามว่าคาร์บอนเครดิตใช้แล้วเนี่ยใช้ที่ปลูกป่กปาทำคาร์บอนเครดิตเข้าขายเงื่อนขายตัวไหนครับนะเชิงพาณิชยนะครับใช่ไหมฮะ แต่ตอนนี้เขายังไม่ตัดสินใจครับอยู่ระหว่างการเจราจาหารือแล้วเขากำลังจะไปมีการปรับแก้ของเรื่องของระเบียบเขาอยู่ว่าถ้ามีคนมาปลูกป่าในพื้นที่ของที่ราชพัสดุจะเอาอยัางไงกันแน่นะครับอยู่ระหว่างการหารืออยู่นะครับขอบคุณมากครับครับผมมีเพิ่มเติมไหมครับผมเรื่องที่นี่เป็นประเด็นสําคัญนะครับเดี๋ยวรอไหมนิดนึงครับค่ะสอบถามนะคะเรื่องที่สปรกรค่ะคือเอ่อตรงนี้ยังยังไม่เข้าใจ ว่าถูกต้องไหมนะคะก็คือ,อเจ้าของที่เป็นเจ้าของที่ดินส,สอปรกอรเนี่ยสามารถยินยอมให้เข้าร่วมกับโครงการคาร์บอนเครดิตได้ใช่ไหมคะโดยที่ไม่ต้องไปขออนุญาตจากอสอปรกอรใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าผมมีเอกสารที่สปรกรใช่ไหมครับผมสามารถเอาที่เอกสารผมเนี่ยมายื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการคาร์บอนเครดิตได้เลยโดยผมจะต้องมีชื่อเป็นเจ้าของโครงการ อยู่ในเอกสารขอขึ้นทะเบียนโครงการกับอบก,รกอรครับโดยไม่ต้องไปขออนุญาตสปกอซ้ําอีกครั้งครับเพราะที่สประกรคือที่ที่สประกออนุญาตให้เราเข้ามาทํากินได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าห้ามให้คนอื่นเอาที่ของเราไปขึ้นทะเบียนแค่นั้นเองค่ะนะขอบคุณค่ะจริงจริงอบกก็ก็อะไรนะฮะถ้าจะรับก็รับได้นะแต่เป็นห่วงว่าเดี๋ยวเราจะเสียที่คืนให้กับสบประกร <c oughs> <c oughs> นะมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับเรื่องที่ดินขออ่านเชิญด้านนาน้นครับ เดี๋ยวรอไม้ไหมแป๊บนึงครับอ่น้องขอไม้นิดนนึงนะฮะฟังเสียงดุดุจะอาจจะแบบง่วงง่วงนิดนึงค่ะในเรื่องของปลูกป่าชุมชนนะคะครับอต้องขออนุญาตอธิบดีก่อนเป็นรายล,ะละักษอักษรสมมติว่าถ้าป่าชุมชนมีจำนวน73ไร่ครับแล้วเราเข้าไปปลูกอาจจะไม่ถึงทีนี้ตอนเคลมพื้นที่ว่าเราจะใช้พื้นที่ในการปลูกเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะใครจะเป็นคนการันตีให้เราว่า เราปลูกพันต้นใช้พื้นที่ห้าไร่สิบไร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะท่านนั้นเองเนี่ยเราจะไปต้องไปตกลงกับทางกรมครับว่าเราจะขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงไหนเพื่อการปลูกป่าเขาก็จะขีดเส้นมาให้เราแน่นอนนะครับการขออนุญาตคงไม่ใช่แบบว่าขออนุญาตปลูกป่าในพื้นที่เขาใหญ่เขาคงไม่วงมาทางเขาใหญ่ครับเขาคงวงมาเฉพาะบางส่วนที่เราจะเข้าไปดําเนินกิจกรรมหรือเข้าไปดาเนินโครงการซึ่งโดยปกติเวลาเขาจะอนุญาตใครเขามักจะมีแผนที่แนบท้ายค่าพิกัดแนบท้ายมาด้วยนะครับ ในมีนะครับมีไหมครับครับผมครับผมเรารอแป๊บหนึ่งครับเสียงรอครับขอย้อนกลับไปเรื่องสอบประกอบอีกทีนะครับครับสมมุติว่าที่เป็นของจาย์โต้งใช่ไหมครับแล้วก็เวลามาขึ้นโครงการเนี่ยมีชื่ออยู่ด้วยแต่มีชื่ออาจารย์อยู่ด้วยครับอยู่ในอยู่ในเป็นเป็นเจ้าของโครงการร่วมร่วมกับผมสมมุตินะครับแต่มีเอกสารอันนึงว่าคาร์บอนเครดิตที่ได้ มอบให้ผมร้อยเปอร์เซ็นได้หรือไม่เป็นประเด็นคำถามที่ผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิตต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับคือคือให้ผมฟันธงผมคงไม่กล้าเพราะาผมมองว่ามันเป็นเรื่องของแง่มุมทางกฎหมายถ้าสประกะตีความว่านั่นคือการให้คนอื่นมาใช้ประโยชน์นั้นก็จบแต่ผมไม่กล้าตีความครับอาจารย์จะมองบอกว่ามันจะไม่เกิดเรื่องถ้ามันอยู่กันแค่นี้ไม่มีใครไปร้องเรียนแต่ถ้าทาง สอบก,ร,อบกร,รู้เรื่องเ<า>มื่อไหร่นั่นแหละจะเป็นปัญหาในการ,รตีความออกมาใช่ไหมใช่ครับรบงเรื่องที่ดินทุกอย่างเราเอาบก์ไม่กล้าตีความครับนะต้องให้เจ้าของกฎหมายให้เจ้าของที่เขาตีความนะครับทีนี้ในเรื่องของประเด็นที่ดินนะครับผ่านไปวันนี้ผมไม่ได้มาสอนหรือไม่ได้มาบอกว่าถ้าจะทําโครงการทีเวอร์จาต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าจะต้องวัด หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ผมมาเล่าให้คอนเซปต์ให้ฟังเฉยๆว่ามันมีประเด็นสอบถามเร็วบ้างประเด็นที่สองเรื่องชนิดไม้ที่ปลูกไม้อะไรบ้างเอามาทําโครงการคาร์บอนเครดิตได้ไม้อะไรบ้างเอามาทําโครงการ,ราาาคราร์บอนเครดิตไม่ได้นะปลูกต้นอะไรบ้างลหละจะได้รับคาร์บอนเครดิตโอ้โหรับหูกันรับสายกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับไม้ห้าสิบแปดชนิดทําคาร์บอนเครดิตได้จริงไหมครับจริงไหมอ่า จริงไม่หมดอ่ามีคนบอกจริงไม่หมดนะปลูกอะไรดีถึงจะได้คาร์บอนเครดิตเยอะๆนะครับปลูกต้นกาแฟร่วมกับป่าวนกเกษตรคิดเป็ดคิดคาร์บอนเครดิตได้ไหมนะครับสวนยูคาสวนไผ่ทำคาร์บอนเครดิตได้ไหมปลูกไม้ผลปลูกยางพาราปลูกปลาล์มน้ำมันทำคาร์บอนเครดิตได้ไหมนะอะไรนะครับคน,นนคนจันสนใจนะครับนะฮะคนจันสนใจครับนะทีนี้ถ้าพูดถึง โครงการประเภทป่าไม้นะครับคนจันท์ต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับถ้าพูดถึงต้นไม้เอาโดยภาพรวมไม้ที่จะเอามาร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตได้จะต้องเป็นไม้ยืนต้นที่มีเนื้อไม้และมีอายุยืนยาวหลายปีทำไมอบอกอไม่รับรองหญ้าทำไมอบอกกไม่รับรองข้าวทำไมอบอกกไม่รับรองอ้อย ท้าไมอออ่อบกไม่รับรองมันเคยมีประเด็นคําถามพวกนี้ไหมเพราะพืชพวกนั้นมันก็สังเคราะห์แสงเหมือนกันทําไมอบกร,กรม่รับรองสงสัยไหมครับไม่สงสัยผ่านนะครับอสงสัยก็ได้ครับตกใจนึกว่าจะไม่มีคนสงสัยผมเพราะนะครับการมีโครงการคาร์บอนเครดิตวัตถุประสงค์หลักเขาเพื่ออะไรครับเพื่อลดภาวะโลกร้อน ไอภาวะโลกร้อนนี่มันเกิดจากการที่มันมีคาร์บอนอยู่บนอากาศเยอะเกินไปไอคาร์บอนที่มันอยู่บนอากาศเยอะเกินไปเนี่ยมีสองทางครับที่มันจะให้มันลดลงมาได้นะครับหาทางดูดกลับมันลงมาหรือไม่ปล่อยเพิ่มแต่ทีนี้ไอสิ่งที่มันอยู่บนอากาศเนี่ยนะครับไอคาร์บอนที่อยู่บนบนอากาศเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ดูดมันกลับเลยเราดูดมันกลับไม่ได้รู้ไหมครับ การที่มันจะสลายตัวเองโดยธรรมชาติแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อโลกเนี่ยมันใช้ระยะเวลากี่ปีครับคาร์บอนอะตอมหนึ่งหรือกิโลกร,รัมหนึ่งหรือตันหนึ่งที่มันลอยขึ้นสู่อากาศเนี่ยกี่ปีครับมันถึงจะหมดฤทธิ์ที่จะทำลายโลกได้หนึ100ปีครับหนึ100ปีถ้าสมมุติว่าวันนี้ผมปลูกข้าว ต้นข้าวเราสัราะห์แสงไหมครับสังเราะห์มันดูดคาร์บอนไม่ดูดดูดกลับมาปุ๊บถึงเวลาปุ๊บเราทําไงครับเกี่ยวข้าวไถเผาอ้าวคาร์บอนผมหายไปไหนแล้วย่างนี้มันช่วยลดภาวะโลกร้อนไหมไม่เลยไม่เลยเพราะปีหน้าผมก็ปลูกอีกมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับมันก็วนอยู่อย่างนี้ยแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนี้ผมบอกเลยแม่น่าจะต่ำกว่าร้อยปี ต้นไม้ต้นหนึ่งอะผมยกตัวอย่างก็ได้มีใครอยู่บ้านไม้บ้างครับมีไหมอยู่คอนโดกันหมดเลยนะสมมุติว่านะครับผมปลูกต้นไม้ต้นนี้มา30ปีเอาสักแล้วกันกี่ปีตัดครับพี่ยิ่งรักอ่ะสกัสกมีสมีิ0ปีอัพตัดแน่นอนผมถามว่าไอ้สาสิปีตัดเนี่ยแสดงว่ามันกักเก็บคาร์บอนมาได้กี่ปีแล้วครับสาสิบปีนะครับส0สิปี บ้านคุณน้าคุณน้าอะไรนะครับที่หลังสุดจะกลัวไหมครับเรียกน้าหรือจะให้เรียกพี่ดีครับให้เรียกพี่คุณพี่ครับบ้านคุณพี่อยู่มากี่ปีแล้วสาสิปีเพราะฉะนั้นไอ้ม้จากไม้สักที่ตัดต้นไม้มาถามว่าเราตัดต้นไม้นี่มันปล่อยก๊าซไหมปล่อยคาร์บอนไหมไม่ปล่อยเพราะมันยังอยู่ในเนื้อไม้เอาไปสร้างบ้านอีก เพราะฉะนั้นคาร์บอนจากต้นไม้มันไปถูกเก็บไว้ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านอีกส0สิบปีคุณพี่จะอยู่บ้านนี้ต่ออีกกี่ปีครับอีกเจ็ิปีเอาแบบคันขี้คันเย่วเลยนะพี่เพราะฉะนั้นสาสิบวกสาสบบวกเจ็ดสิบเป็นเท่าไหร่ครับอ้าวมีคนตกเลขแล้วครับงานนี้ ไม่ที่ผมท,ที่ที่ผมเชงักนี้ผมผมกำลังบวกอยู่กลัวบวกผิดครับประมาณร้อยสาสิบปีถามว่าร้อยสาสปีที่เราชะลอได้เนี่ยไอ้ขอบมูลมันสลายไปยังครับสลายแล้วนี่แหละครับเป็นที่มาว่าทําไมอบอก,กอถึงรับรองแต่ม้ายืนต้นเท่านั้นที่เป็นคาร์บอนเครดิตนะครับที่เป็นคาร์บอนเครดิตนะ วใหญ่เนะชี้ช่องสร้างเงิน58ชนิดปลูกคาร์บอนเครดิตได้จริงหรือมั่วชัวหรือไม่ฮะไม่จริงพี่บอกพี่ว่ไม่จริงฮะทั้งจริงและมั่วถามว่าพี่ว่าทั้งจริงและมั่วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับกกอ่า เพราะอะไรครับเนี่ยครับรายชื่อไม้5หาสิชนิดแต่นี่คือแหล่งที่มาของข่าวครับท่านไม,ไม่ได้ผิดครับท่านไม่ได้ผิดนะครับถ้าอ่าน Facebook ท่านดีๆนะครับรู้หรือไม่ต้นไม้ชนิดไหนทำคาร์บอนเครดิตได้บ้างวันนี้จะขอยกตัวอย่างพันไม้มาดูกันครับท่านใช้คำว่ายกตัวอย่างหรือ for example แต่พอนักข่าวเอาไปพูดเนื่องด้วยวันนั้นนี่ผมเข้าใจว่ามีสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละแล้วมันเป็นเรื่องของการเอาไม้58ชนิดมาเป็นไม้หลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วมันมีประโยคหนึ่งที่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะไม้ห้าบชนิดนอกจากจะเป็นไม้หลักทรั์ค้ำประกันแล้วมันยังสามารถที่จะเอามาทําเป็นคาร์บอนเครดิตได้กลายเป็นว่าคนที่มาส่งสารต่อคนที่มาสื่อสารต่อ เอาประโยคถ้ายอย่างเดียวครับไม้ห8ชนิดทำคาร์บอนเครดิตได้แต่ว่าจริงๆม้าที่ทำคาร์บอนเครดิตได้มีเยอะมากเป็นร้อยๆนะครับเป็นร้อยๆชนิดเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกไหมครับถูกแต่ไม่หมดนะครับเช่นนะครับพี่ยิงรักบอกผมว่าต้งหล่อนะนะต้งหล่อนะ อันนี้ก็อาจจะบอกถูกนะแต่ถ้าจะให้หมดต้องบอกว่าหล่อที่สุดนะนะทีนี้นอกจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องนะปลูกอะไรดีจะได้คาร์บอนเครดิตเยอะๆคิดว่าคนถามประเยคนี้คิดว่าถามถูกไหม ถามถูกไซมอนถูกไหมแต่ถ้าผมลักยกสายขึ้นมาปุ๊บสวัสดีครับอภิสิทธิ์ครับองค์การบริหารจัดการการเงองกระจกมียในรับใช้ครับผมน้องๆพี่ถามหน่อยปลูกต้นอะไรจะได้คาร์บ,บอนเครดิตเยอะๆพี่เลิกปลูกเถอะไม่ต้องทํา <c oughs> เพราะอะไรครับคนปลูกต้นไม้รู้ดีครับ มูล,ลค่าของต้นไม้ไม่ได้อยู่ที่คาร์บอนเครดิตมูล,ลค่าของต้นไม้อยู่ที่เนื้อไม้อยู่ที่เนื้อไม้ครับเพราะอะไรเพราะยกตัวอย่างไม้สักนี่แหละทุกคนรู้จักดีปลูก30ปีได้กี่ลูกบาทเมตรครับได้กี่คิวบิกเมตรครับไม้30ปี 2คิวบิกเมตรหรือ3คิวบิกเมตรต่อต้นไม้สักคิวบิกเมตรหนึ่งถ้าคุณภาพดีหน่อยเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ13 0 0 0ถึง15ต่อคิวบิกเมตรเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้นสักต้นเนี้ยนะครับเมื่อจนถึง30ปิปีตีกลมๆเอาเละกันครับ3คิวบิกเมตรคูณ15ก็4 5 0ห0ต่อต้นและไร่หนึ่งปลูก100ต้น4 5 0ห0 คูณร้อยเท่าไหร่ครับไม่กล้าตอบแล้วครตัวเลขเริ่มเยอะเพราะฉะนั้นนี่คือมูลค่าของเนื้อไม้ในทางกลับกันครับต้นศักต้นหนึ่งจากอายุหนึ่งปีจนถึงปีที่30สกักเก็บคาร์บอนได้เท่าไหร่ครับหนึ่งตันเพราะฉะนั้นไอ้หนึ่งตันเนี่ย ถ้าเราเอาเลิมตั้งแต่เริ่มโครงการไปถึงวันสุดท้ายเนี่ยในหนึ่งตันเนี่ยราคามันเท่าไร่ครับราคาสูงสุดก็ได้ที่ทางพออนุไทยบอกครับสองพันของประเทศไทยนะของประเทศไทยนะเป็นราคาแบบว่าจิตพิสวัสามสปีต้นไม้ต้นนี้ได้สองพันคาร์บอนแต่30สิปีเนื้อไม้ต้นนี้ได้สี่หมื่นสี่มื่น้า เพราะฉะนั้นผมมักจะบอกว่าปลูกต้นไม้อะไรได้คาร์บอนเครดิตเยอะเลิกปลูกเถอะถ้าจะคิดอย่างนี้ต้องถามผมว่าปลูกต้นไม้อะไรแล้วจะได้มูลค่าสูงสุดในเชิงของเนื้อไม้แล้วได้คาร์บอนเครดิตมาเป็นกําไรเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆต้องตอบอ่างนี้ครับถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องถูกใจขอเสียงปรบมือนิดนึงครับอบอกง่ายนะคนแถวนี้ นะต้นกาแฟปลูกร่วมกับป่าแบบวนเกษตรทําษษทได้ไหมทําได้แต่วิธีการในการประเมินวิธีการในการวิเคราะห์มันก็จะมีความสลับซับซ้อนมีความยุ่งยากเพิ่มมานิดหนึ่งถามว่าตอบได้ไหมถามว่าทําได้ตอบได้เป็นคาร์บอนเครดิตได้เหมือนกันนะครับสวนยุค,คาสวนไผ่ทำคาร์บอนเครดิตได้ไหมทําได้แต่จะต้องเข้าขายเงื่อนไขของโครงการคาร์บอนเครดิตของทีเวอร์ว่าตลอดอายุคโครงการที่เข้าร่วมโครงการทีเวอร์เนี่ย ห้ามตัดต้นไม้ทั้งหมดออกจากพื้นที่โครงการตัดบางส่วนได้เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตตัดบางส่วนได้เพื่อป้องกันโรคและมแมลงระบาดเราไม่ได้ห้ามไม่ให้ตัดนะสมมุติว่าเราปลูกป่าปีแรกเนี่ยเราปลูกกี่ต้นต่อไร่ครับ400ต้นต่อไร่เพราะอะไรครับเพราะเราไม่อยากให้วัชพืชมันขึ้นเราก็เลยปลูกไม้มาคุมหญ้าไว้ก่อนพอมาปีที่สองที่สามเราไม้เริ่มโตบางส่วน พี่ยิงรักจะทาอะไรกับไม้พวกนั้นครับทินนิ่งออกหรือตัดสางขยายระยะออกเอาไม้เล็กๆนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อที่จะให้ไม้ที่เหลืออยู่นี่มันโตได้เต็มที่ไม่แย่งน้ําไม่แย่งอาหารไม่แย่งแสงกันตัดแบบนี้ได้เพราะเราตัดแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัดแล้วทาลายต้นไม้นะไอ้ต้นไม้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะได้รับอาหารได้รับแสงแดดทุกอย่างเต็มที่มันจะโตดีและโตเร็วกักเก็บคาร์บอนได้เยอะได้เนื้อมาเยอะตามไปด้วยนะครับ อันนี้คนจันสนใจมากปลูกยางพาราปลูกไม้ผลปลูกยางพาราปลูกปลาล์มน้ำมันทำคาร์บอนเครดิตได้ไหมทําได้ครับในสแตนดาร์ดทีเวอร์ทำได้แต่เป็นการคํานวณคาร์บอนเครดิตในภาคการเกษตรซึ่งก็จะมีหลักคิดวิธีการคํานวณอีกแบบหนึง่งจะต้องมีการหักลบกบหนี้กับเรื่องปุ๋ยกับเรื่องน้ํามันที่ใช้ด้วยไม่ได้เน็ตอย่างเดียวเพราะอย่าลืมเราทํากิจกรรมพวกนี้การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเข้าไปในดินเราแล้วเราใส่เยอะเกินมันก็ปล่อยก๊าซเรืองกระจก แล้วปลูกต้นไม้ไปเลยร้อยไร่แล้วเอารถไถเข้าไปปุ๊บมันก็มีการเผาเกิดขึ้นน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดขึ้นตรงนี้ต้องเอามาลบอีกวิธีการคิดจะมีแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าใจสั้นๆได้ว่าก่อนว่าผล,ลไม้ไม้ผลยางพารานะครับปลาล์มน้ํามันนะครับทุเรียนมังคุดละมุดลำไยเมะเฟืองมะไฟยโยงงได้หมดเลยนะครับเพราะเข้าขายคําว่าไม้ยืนต้นนะ เคลียร์ไปทีละประเด็นนะคาร์บอนเครดิตนะครับคิดอย่างไรคำนวณอย่างไรนะครับทำอย่างไรถึงจะได้คาร์บอนเครดิตจริงๆไอ้ทำอย่างไรถึงจะได้คาร์บอนเครดิตเนี่ยดรปลาณีตอบไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเชา้าใครได้ฟังบ้างครับทำอย่างไรครับนะครับเขาร่วมโครงการขึ้นทะเบียนรับรองเครดิตเหมือนกันครับนะ ทีน,นี้หลักในการคิดคาร์บอนเครดิตที่เป็นสแตนดาร์ดทีเวอร์แบบง่ายๆผมไม่พูดถึงพรีเมียมทีเวอร์พรีเมียมทีเวอร์ที่เป็นสากลเนี่ยเขาจะมีความซับซ้อนของมาขึ้นอีกแบบหนึง่งแต่เล่าไอ้สิ่งที่ง่ายก่อนไอ้สิ่งที่ยากเราค่อยว่ากันวันหลังถ้าสนใจตามผมไปที่อบกอนนะหลายคนมักจะถามผมว่าพื้นที่ปลูกป่าแล้วทำคาร์บอนเครดิตได้ไหมพื้นที่ยังไม่ปลูกป่าทำคาร์บอนเครดิตได้ไหมคำตอบก็คือได้ทั้งสงกรณีครับได้ทั้งสงกรณี สมมุติว่าไอ้กรณีที่หนึ่งนะครับจะมีกราฟอยู่สองกราฟจะมีภาพอยู่สองภาพภาพปีเริ่มต้นโครงการกับภาพที่มีการติดตามผลการดาเนินโครงการนะสมมติว่าปีนี้เราอยากจะเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตแล้วพื้นที่เรามีต้นไม้อยังครับยังยังไม่มีตรงนี้มีศัพท์คํานึงครับที่เราจําเป็นจะต้องจําที่เราจะเป็น,จะ,จ,จ,ะปนจะต้องรู้ถ้าเราเข้ามาอยู่ในวงการคาร์บอนเครดิตก็คือคําว่า ค่ากรณีฐานหรือค่าการกักเก็บคาร์บอนก่อนเริ่มดำเนินโครงการมันมีอยู่เท่าไหร่ถ้าภาพนี้เราจะเรียกว่ามีการกักเก็บคาร์บอนเป็นศูนย์สมมุติว่าอายุโครงการ10ปีไม่ใช่สมมุติอะจริงๆคืออายุโครงการ10ปีแล้วไอ้สิปีเนี้ยพอเราขึ้นทะเบียนโครงการเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยไปปลูกแล้วนับไปอีก10ปีต้นไม้ที่โตขึ้นทั้งหมดจะเป็นปริมาณคาร์บอนเครดิต กรณีที่สองครับพื้นที่มีต้นไม้อยู่แล้วปลูกมาแล้วสามปีสี่ปีห้าปียี่สิบปีสาสิบปีก็แล้วแต่เข้าร่วมโครงการได้เหมือนกันแต่ความยุ่งยากจะตรงไหนครับเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าต้นทุนที่เดิมเรามีเท่าไหร่ต้นไม้เดิมกักเก็บคาร์บอนเท่าไหร่หรือกรณีฐานมันเป็นเท่าไหร่เราจะต้องวัดออกมาให้เห็นก่อนนะครับไอตัวเลขที่เราวัดในปีแรกจะไม่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตจะเรียกว่าค่ากรณีฐาน จะเรียกว่าการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในปีที่เริ่มต้นโครงการไม่สามารถนำไปซื้อขายชดเชยแลกเปลี่ยนได้แล้วเราก็ดูแลต้นไม้ของเราให้มันโตไปเรื่อยๆอ,อาจจะ3ปี10ปี5ปีก็แล้วแต่เราค่อยมาวัดว่าไอ้ส่วนต่างของต้นไม้ที่เราโตขึ้นเป็นเท่าไหร่หลังจากร่วมโครงการมันถึงจะออกมาเป็นคาร์บอนเครดิตนี่คือคอนเซปต์ของการทำคาร์บอนเครดิตง่ายๆสั้นๆ คำถามต่อไปนะช่วยคิดช่วยคิดผมถามว่าเนี่ยไอ้ที่สวมหมวกว่าปลูกต้นไม้มาแล้วสัก5ปีก็ได้10ปีก็ได้15ปีก็ได้20ปีก็ได้คําถามว่าผมปลูกป่ามาแล้วผมปลูกต้นไม้สักมาแล้วสัก25ปีผมควรจะเอาเข้าโครงการคาร์บอนเครดิตหรือไม่ควรไหมครับฮะควร เพราะอะไรครับเ,เข้าเป็นสแตนดาดไม่ควรเข้าเพราะอะไรครับครับอมีใครจะตอบอีกไหมครับฝั่งนี้ถ้าเข้าร่วมโครงการอีกไม่กี่ปีจะตัดขาแล้วมันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขโครงการใช่ไหมครับตัดหมดและอีกประเด็นหนึ่งครับที่เราไม่ควรจะนํามาเข้าร่วมโครงการเพราะอะไรครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลย ใช่ครับต้นไม้เขาอยู่เก่าแล้วไอ้ต้นไม้25ปีเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะโตไปข้างหน้าเนี่ยมีไหมฮะมีแต่น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเอามาร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตส่วนต่างที่เราจะได้มันเยอะไหมครับฮะมันน้อยมันน้อยเพราะฉะนั้น เดี๋ยวสุดท้ายท,ท้ายครับผมจะลองเอามาคำนวณให้ดูว่าปลูกป่าพันไร่ปลูกป่าร้อยไร่ปลูกป่าสิไร่ต้นทุนของการทําโครงการคาร์บอนเครดิตมันกี่บาทแล้วมาค่อยมาบอกว่าไอ้น้อยไอ้มากนี่มันคุ้มไม่คุ้มนะไอ้ตัวนี้นะครับทางดรปราณีเล่าไปแล้วเรียบร้อยจําได้ใช่ไหมครับเมื่อเช้าดรปราณีเล่าไปเลยว่าถ้าอยากทําโครงการคาร์บอนเครดิตสไลด์นี้นะครับหรือ ภาวะพลอ,อยแผ่นนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับใครเข้าใจภาวะพลอ,อยแผ่นนี้นะท่านบรรลุสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเรื่องคาร์บอนเครดิตอย่างที่บอกครับมีขั้นตอนอยู่สองขั้นตอนสำคัญขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการจะทำในปีแรกครั้งเดียวเท่านั้นขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการทำยังไงครับดูก่อนครับที่เราอยู่ตรงไหนมีกี่ไร่มีต้นไม้อยู่ไหม ถ้ามีวัดค่ากรณีฐานออกมาแล้วไปจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการจากนั้นนะครับเราทําเสร็จตรงนี้เราทําเองนะอบกไม่ได้ทําให้นะนะครับหลังจากนั้นทําเอกสารข้อเสนอโครงการเสร็จไปจ้างผู้ประเมินภายนอกมาตรวจสอบไอ้ที่เราบอกว่ามันแพงๆเนี่ยแหละครับไปจ้างเข้ามาตรงนี้อบกไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประเมินภายนอกรายนี้เลยนะครับเขาเป็นบริษัทเขาเป็นมหาวิทยาลัยเราไปติดต่อเขาเลยไม่ต้องผ่านอบกนะครับไม่ต้องผ่านอบกเลยเรา ติดต่อเขาได้เลยราคากี่บาททํางานกี่วันตกลงเขาได้เลยเมื่อเราติดต่อเขาเรียบร้อยเสร็จเขาก็จะมาประเมินนะครับไอตัวเอกสารมาประเมินพื้นที่เราว่าเราคํานวณถูกต้องตามที่อบกรกรกหนดไหมเราทําตามหลักเกณฑ์ที่อบกกํกหนดไหมนะครับเมื่อเขาประเมินเสร็จเรียบร้อยถึงจะเข้าสู่การขึ้นทะเบียนโครงการคาร์บอนเครดิตเมื่อได้ขึ้นทะเบียนโครงการคาร์บอนเครดิตแล้วถามว่าเราได้คาร์บอนเครดิตยังครับยังยัง เพราะต้นไม้เราย,ยังไม่ไโตเลยเพิ่งวัดเองนะครับทีนี้ถ้าเป็นโครงการประเภทต้นไม้ป่าไม้นี่อบกร์แนะนําว่านะครับแนะนําว่าควรจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก3-5ถึงปีค่อยมาทําขั้นตอนขั้นที่2เรียกว่าขั้นตอนของการขอรับรองคาร์บอนเครดิตนะครับขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนเครดิตซึ่งจะทํากี่ครั้งก็ได้ในช่วงระยะอายุโครงการ10ปีแต่ทําทุกปีไม่ไหวครับเพราะว่าจ่ายค่าผู้ประเมินภายนอกบานเลย เพราะขั้นตอนที่2ก็ต้องวัดต้นไม้ในที่เดิมซ้ำดูว่ามันโตเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทำเอกสารเอาเอกสารไปให้ผู้ประเมินภายนอกตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเจ้าเดิมหรือเจ้าใหม่ก็ได้เสียตัง์รอบที่2แล้วค่อยยื่นขอรับรองคาร์บอนเครดิตกับอบอกรในขั้นตอนนี้แล้วครับถึงจะมีคาร์บอนเครดิตไปใช้ประโยชน์นะครับสวัสดีครับ <laughs> อ่ะทีนี้ีคือขั้นตอนมันทีนี้ผมมาขยายดูครับผมบอกว่าอายุโครงการ10ปีมันจะเกิดอะไรขึ้นตลอดอายุโครงการ10ปีของเขาสมมุติว่าตรงนั้นคือปีแรกปีที่ศูนย์เราขึ้นทะเบียนโครงการไว้ไอ้ต้นไม้ที่มีอยู่เดิมเราจะเรียกว่าค่าการณีฐานนะครับทีนี้พอเราขึ้นทะเบียนในปีที่ศูนย์เสร็จนะครับพอมาถึงปีที่สามปู่ป่ามา3ามปีแล้อยากจะได้คาร์บอนเครดิตไปใช้ประโยชน์มากเลย ทนไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยมาวัดซ้ํานะครับในปีที่3เพราะฉะนั้นปริมาณคาร์บอนเครดิตที่จะได้รับก็คือส่วนต่างของปีที่0ถึงปีที่3ก็จะคือเป็น x x ตันคาร์บอนตัวนี้นะเป็น x x ตันคาร์บอนตัวนี้เมื่ออบปกรณ์รับรองเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเลขคาร์บอนที่อบปกรณให้การรับรองจะไปไหนครับไปไหนเอ่ยเมื่อเช้าได้ยินอยู่แวบๆไปไหนครับ เราไปเปิดอะไรไหมนะเราไปเปิดบัญชีเมื่ออบกรับรอง xx ตันให้แล้ว x อตันตัวนี้ครับจะไหลเข้าไปที่บัญชีของเราทันทีเลยจะไหลเข้าไปที่บัญชีของเจ้าของโครงการทันทีเลยสมมุติว่าโครงการนี้มีเจ้าของอยู่5คนบอกแบ่งคนละห0เอ้ยแบ่งคนละ20%มันก็จะไหลเข้าไปที่บัญชีของเขาเลยเมื่อไหลเข้าไปที่บัญชีเสร็จอยากจะเอาไปซื้อขายได้เลยไหมได้เลยไม่ต้องรอ นะครับจะขายขายได้เลยมาถึงปีที่6ต้นไม้ผมโตเพิ่มขึ้นอีกผมอยากจะได้คาร์บอนเครดิตอีกผมก็มาวัดซ้ำครั้งที่3เพราะฉะนั้นเครดิตที่ผมจะได้ก็คือ3 x มตันคาร์บอนก็คือส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากปีที่สามปถึงปีที่6 3สมตันคาร์บอนก็จะไหลเข้าไปที่บัญชีของเราเมื่อไหลเข้าไปที่บัญชีของเราเสร็จเราก็พร้อมขายได้เลยนะครับปีที่สเหมือนกันครับได้ 4x ตันคาร์บอน ก็คือส่วนต่างของปีที่หไปจนถึงปีที่สิบเมื่อได้รับรองเสร็จตัวเลขก็จะไหลเข้าที่บัญชีของเราเราก็ขายได้เลยหลายคนมกกักจะถามผมว่าจําเป็นไหมจะต้องทําปีที่สามปีที่หกปีที่สิบจาเป็นไหมครับไม่จําเป็นผมคิดว่าต้นไม้ผมโตแบบอาจจะแปลงมันเล็กนิดนึงผมอาจจะทําปีที่ห้าปีที่สิบก็ได้หรือผมอาจจะทําปีที่10ครั้งเดียวเลยก็ได้ไม่มีข้อกําหนดไม่มีข้อบังคับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องประเมินว่าปริมาณคาร์บอนที่ได้ในครั้งนั้นๆเนี่ยมันคุ้มกับที่ต้องไปจ้างตัว VVB v มาตรวจสอบไหมนะครับเห็นอย่างนี้แล้วนะครับใครอยากจะทำโครงการทีเวอร์อยู่ครับย่างนะกลับกันดีกว่าเนาะฮะกลัวนะครับผม เอเอาพธีพาครับใช่ผมตอบนิดนึงครับเราจะไม่ได้คาร์บอนเครดิตเลยครับผมเพราะมันหายไปแล้วครับถือว่าโครงการเราล้มเหลวครับไอ้คาร์บอนเครดิตหายไม่เท่าไหร่ครับไอ้ตัวเนื้อไม้ที่มันหายนี่มูลค่ามหาศาลอยู่ตรงนั้นครับลองสวนกิษนาพี่ยิ่งรัดครับไฟเข้าสักสิบไร่นี่ก็น้ําตาไหลแล้วครับตอนนี้ไฟเข้าบ้างไหมครับไม่มีคือตอนนี้ไม่มีสวนแล้ว อ๋อมีส่วนแต่มีคนป้องกันว่าไฟไม่เกิดนี่แหละครับเขาเรียกเป็นวิธีการจัดการที่ดีครับนะเพราะฉะนั้นเราจะทํากี่ครั้งก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องประเมินว่าปริมาณคาร์บอนที่เราจะได้มันคุ้มกับเงินที่เราจะลงทุนในการขอรับรองในะแต่ละครั้งไหมนะพูดในง่ายหลักการพื้นฐานในการคํานวณคาร์บอนเครดิตง่ายๆครับเขาจะเรียกตัวน,นี้นะครับว่ากรณีฐานนี่คือการวัดครั้งที่สองนะครับง่ายๆมากเลย เวลาคิดคาร์บอนเครดิตมีสูตรแค่นี้แหละครับแต่กว่าจะมันเป็นสูตรตรงนี้ได้นะครับมีเยอะนะครับแต่วันนี้เอาของมาขายแค่นี้นะครับถ้าอยากรู้กว่านี้นะครับตามไปที่อบกครับสองวันครับหลักสูตรต่อไปประมาณช่วงเดือนมีสายนะครับเพราะเราเพิ่งจัดหลักสูตรที่แล้วไปเมื่ออาทิตย์และที่แล้วผ่านมาคนเข้าอบรมประมาณสักร้อยกว่าคนนะครับแล้วคนนี้คือจํากัดนะครับเพราะว่าดูแลไม่ไหว แล้วก็จะอบรมอีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนเมษานะครับใครสนใจครับเข้าคอร์สเต็มๆคอร์สนี้นะฮะขายของก่อนนะฮะนะมีครับประมาณ6 0พันบาทครับนะถ <ST S 1> <historian> ้าสมมุติว่าไปเรียนคอร์สนี้นะครับเราจะลดต้นทุนในเรื่องของการไปจ้างคนช่วยทำเอกสาร,รแถมเรามีวิชาติดต,ตัวด้วยนะครับพี่พีรักสนใจไหมครับ ส่งมาลายส่วนตูมได้เลยครับผมรงให้หาลูกค้ามีใครสนใจได้นะเดี๋ยวคอไลายผมหลังไหมนะผมส่งนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราจะเวลาเราทําโครงการเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะได้คาร์บอนเครดิตเป็นปริมาณเท่าไหร่ไอตารางนี้ไม่ได้บอกว่าผมบอกว่าปลูกศักแล้วจะได้คาร์บอนเครดิตเท่านี้นะผมบอกว่าเวลาเราทําโครงการถ้านักธุรกิจเขาจะเรียกว่าศึกษาเฟสิบิลิตี้หรือว่าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ เพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้จะช่วยเป็นตัวที่จะประเมินว่าเราจะได้คาร์บอนเครดิตประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณเท่าไหร่อันนี้เป็นค่าจากการศึกษาวิจัยของคณาวิศาสตร์หลายคนถามว่ามีครบทุกชนิดไม้ไหมไม่มีครับไม่มีใครทําปริมาณคาร์บอนของทุกชนิดไว้ในโลกในในโลกใบนี้ไม่มีใครทาครับทําเป็นบางส่วนทําเป็นบางชนิดที่มีคนสนใจที่มีคนปลูก,กเยอะ อันนี้เป็นผลการศึกษาของคณะวิทศาสตร์ครับให้ดูตารางตันต่อไร่ต่อปีแล้วก็ดูตารางจํานวนต้นต่อไร่ถ้าเราปลูกสัก100ต้นต่อไร่หรือระยะ4ี่คูณสเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้คาร์บอนเครดิตประมาณ1.3ถึง2.16ตันต่อไร่ต่อปีตารางพวกเนี้ใช้ในการคาดการณ์ว่าถ้าสมมุติว่าเราปลูก1ิไร่เราควรจะได้ประมาณสักปีละกี่ตันแต่ว่า ของจริงที่จะได้คือจะต้องเกิดจากการวัดจริงเท่านั้นแต่ตัวนี้ใช้ประมาณการเฉยๆใช้คาดการเฉยๆนะครับเอามาให้ดูนะครับเล่นๆหลายคนถามมาว่าเอ e ตัวเลขต้นไม้ตัวนี้กักเก็บคาร์บอนได้เท่าไรต้นไม้ตัวนี้กักเก็บคาร์บอนได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะเอาค่าต่ําสุดท,ที่ที่จะใช้ก็คือค่าประมาณ0.95ก็คือพันไม้พื้นเมืองตัวช้าของประเทศไทยพันไม้พื้นเมืองตัวช้าของประเทศไทยก็คือพวกพยุงจิงชันมะข่าปลาดูพวกนี้นะครับที่เรียกว่าพันไม้พื้นเมืองตัวชา้า ถ้าปลูกที่ประมาณสักร้อยต้นต่อไร่เนี่ยปีหนึ่งเราจะได้คาร์บอนประมาณสัก0.95ตันต่อไร่ต่อปีถ้าตีกลมๆจำง,ง่ายก็คือปีละหนึ่งตันต่อไร่นะครับปีละหนึ่งตันต่อไร่ไม่รู้ตอบคำถามครบยังครับกลับไปดูคำถามนิดนึงนะครับ โอเคจบละในเรื่องของประเด็นในเรื่องเราทำอย่างไรจะได้คาร์บอนเครดิตและจะประมาณการอย่างไรนะฮะคำถามถัดไปครับมีวิธีการในการวัดต้นไม้ยอย่างไรแน่นอนนะครับทุกคนถามนะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายทางอากาศภาพจากโดนนะครับในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนได้หรือไม่นะครับมีคนยิ้มให้ผมหว,วานๆด้วยครับนะครับ ต้องวัดต้นไม้ทุกต้นหรือไม่นะครับอบอกอไปวัดต้นไม้ให้ไหมนะครับวัดไม่เป็นทํำยังไงอรีเปิดจากสไลด์นี้ไปดกวาต้องบอกว่าตอนนี้นะครับในเรื่องของสแตนดาร์ดทีเวอร์เนี่ยให้ทำผมเผินเลยสแตนดาร์ดทีเวอร์นะครับเราเปิดออปชันเราเปิดออปชันในการวัดต้นไม้เป็น3ามออปชันจะใช้วิธีการไหนวัดก็ได้นะครับ ทางเลือกที่หนึ่งหรือออปชันที่หนึ่งครับไม่ต้องมีความรู้ต้นไม้ห้องนี้มีใครนับหนึ่งไม่ถึงร้อยบ้างครับมีไหมแสดงว่านับหนึ่งถึงร้อยกันทุกคนถ้าใครนับหนึ่งถึงร้อยได้แสดงว่าวัดต้นไม้โดยวิธีการนี้ได้การวัดวิธีธการวัดโดยวิธีการนี้ก็คือว่านับต้นไม้เลยครับใช้วิธีการนับต้นไม้ในพื้นที่เรามีอยู่กี่ต้นนับไปเลยในปีฐานในปีที่หนึ่ง สมมุติว่าผมนับต้นไม้แล้วมีอยู่ร้อยต้นในปีที่1ตรงนี้คือค่ากรณีฐานในปีที่1ผ่านไปอีก1ปีผมอยากได้คาร์บอนเครดิตวิธีการง่ายผมเอาตัวเลข9.5กิโลกรัมมาคูณจํานวนต้นเลยครับนั่นคือปริมาณคาร์บอนเครดิตที่จะได้ต่อปีของพื้นที่เราง่ายไหมครับวิธีการนี้ง่ายมากนับต้นไม้ แล้วเอาจํานวนต้นไม้มาคูณกับค่าคงที่ก็คือ9.5กิโลกรัมต่อต้นต่อปีเลยซึ่งวิธีการนี้มีคนทําเรียบร้อยแล้วและกําลังจะได้รับคาร์บอนเครดิตในเร็วๆนี้และเป็นคาร์บอนเครดิตที่มีมูลค่ามากนะและเป็นคาร์บอนเครดิตที่มีมูลค่ามากนะง่ายไหมครับวิธีการที่1อ,อุปรกรณ์ไม่ทําให้ยุ่งยากครับหรือจะใช้วิธีการที่2ก็ได้ครับใช้วิธีการวัดขนาดของต้นไม้แล้วเอามาประเมินว่า จากขนาดความโตกับความสูงที่วัดได้แล้วเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้มันกักเก็บได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะต้องใช้ความรู้ขึ้นมาอีกนิดนึงจะต้องวัดต้นไม้เป็นจะต้องรู้ว่าสมการที่มาใช้ในการประเมินค่าการกักเก็บของต้นไม้มีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเริ่มมีความยุ่งยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งต้องเป็นมือโปรนิดหนึ่งนะครับที่จะต้องอะไรครับมีความรู้ความเข้าใจอยู่พอสมควรในระดับหนึ่ง แต่ถ้าใช้วิธีการนี้ดีกว่าวิธีการที่หนึ่งไหมครับวิธีการที่หนึ่งเป็นค่าต่ำสุดที่มันควรจะเกิดขึ้นสำหรับต้นไม้แต่ละต้นแต่อันนี้เราจะได้ค่าตามจริงที่มันโตขึ้นซึ่งมีโอกาสที่จะมากกว่า9.5กิโลกร,รัมต่อต้นต่อปีเพราะไม้บางชนิดอาจจะได้ถึง20 24ก็ได้แล้วแต่ชนิดไม้ด้วยอันนี้ เราก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการวัดนะครับและทางเลือกที่3หลายคนบอกว่าใช้ AI เข้ามาช่วยได้ไหมอบกก้าวล้ำนำสมัยครับต่อไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปเดินวัดไม่จำเป็นจะต้องไปเดินนับเราจะเลือกใช้ทางนี้ก็ได้มีโปรแกรมสำเร็จรูปมาโปรแกรมหนึ่งแล้วเอาโดรนไปบิน เอาดาวเทียมไปถ่ายภาพได้ภาพมาเสร็จปุ๊บยัดภาพเข้าไปในโปรแกรมนั้นไอโปรแกรมนั้นมันคำนวณให้เลยว่าได้เท่าไหร่จะใช้วิธีการนี้ก็ได้แต่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 นะแต่วิธีการนี้อยู่ระหว่างการอนุมัติจากอบกว่าโปรแกรมไหนบ้างจะใช้ได้ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทเอกชนเสนอไปที่อบกจำนวน3โปรแกรม นะซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติคาดว่านะถ้าไม่พลิกล็อกพลิกโผลก็น่าจะประมาณต้นปีก็น่าจะประกาศใช้กันได้เพราะฉะนั้นต่อไปการวัดการกักเก็บคาร์บอนจากต้นไม้จะไม่ยุ่งยากต่อไปแล้วครับเพราะทางเลือกที่สามจะเข้ามาช่วยนะครับเพราะทางเลือกที่สามจะเข้ามาช่วยนะแล้วนะครับ การวัดหรือการทําทุกอย่างตรงนี้เราต้องทําเองนะครับอ,อุปกอรณ์ไม่ทําให้นะครับเพราะอะไรครับทาไมอุปกอรณ์ไม่ทําให้ครับใครทายถูกครับเพราะอุปกอรณ์มีกี่คนครับสองคนครึ่ง <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นมันมีคนอยากทาโครงการเยอะเราคงเขาเรียกว่าอะไรนะฮะให้ไปช่วยไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นช่วยตัวเองไปก่อนนะครับช่วยตัวเองไปก่อนและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมเชื่อว่าทุกคนสนใจ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทําไมค่าผู้ประเมินภายนอกมันแพงจังอบกรณ์รถได้ไหมคําตอบนี้ทุกคนตอบได้ไหมคค่าผู้ประเมินภายนอกค่าวีมันแพงจังอบปกรณ์ถได้ไหมลถไม่ได้เพราะอะไรครับใช่ถูกต้องครับอบปกรณ์ไม่ได้คิดตังค์คนคิดตังค์เป็นเขานะครับแล้วทําอย่างไรละค่าใช้จ่ายจะถูกลงอทำอย่างไรค่าใช้จ่ายถูกลง ฮนะมีพื้นที่เยอะ,ยอะใช่ครับจำภาพภาพนี้ได้ไหมครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ต้องไปหาหมอแล้วครับเพิ่งผ่านมาสองสไลด์เองนะภาพภาพนี้นะครับผมสมมุติว่าเป็นการปลูกป่า1,000ไร่ใครมีที่1,000ไร่บ้างครับตอนนี้ยกเว้นพี่ยิ่งรักคนเดียวนะไม่นับนะฝั่งนี้ไหมครับมีสักพันไร่ไหมครับไม่มีนะ เป็นการปลูกป่าหนึ่งพันไร่เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีที่ศูนย์หรือปีที่ขึ้นทะเบียนโครงการเป็นการประมาณการจะต้องมีค่าสำรวจวางแปลงตัวอย่างและทำเอกสารประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทประมาณ1 0 0 0แสนบาทนี้ประเมินมาจากไหนครับนะครับพื้นที่ดำเนินการ1000ไร่และ 1, ไอ้1,000ไร่เราไม่ต้องวัดหมดทุกทุกไร่นะครับเราใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง1%ของพื้นที่ก็คือประมาณ10ไร่ ประมาณ10ไร่กระจายทั่วพื้นที่โครงการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าวางแปลงตัวอย่างค่าสำรวจต้นไม้เนี่ยครับมันมีราคาตั้งแต่6,500บาทไปจนถึง2,000 20, 0บาทและล่าสุดผมเห็นว่าขยับไปถึง2,500 0ื่แล้วถ้าใช้คนวัดในทางเรืองที่2นะอันนี้ผมประเมินโดยใช้ทางเรืองที่2แล้วก็ค่าตรวจสอบทวนสอบโครงการใช้อัตราหนึ่งหบาทต่อวันต่อคนนะครับ ค่าอัตราความเพิ่มพูนหรือค่าคาดการผมใช้9.5กิโล9.5 0.95ตันต่อไร่ต่อปีนะครับทีนี้ในปีที่1เนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะอยู่ที่ประมาณ355,000บาทโดยเป็นค่าวางแปลงตัวอย่างและค่าทํา P.D. หรือว่าทําเอกสารนี่ประมาณ100,000บาทและค่าจ้างผู้ประเมินภายนอกเท่าไหร่ครับ250,000บาทประเมินอย่างไรล่ะเขาคิดกันอย่างไร เย็นครับสด์ต่อไปมีนะพอปีที่1ขึ้นทะเบียนโครงการเสร็จปุ๊บ,บก็ยังไม่มีคาร์บอนเครดิตรอก่อนนะครับพอมาถึงปีที่3มอ๋อมีครับอีกค่าหนึ่งครับอันนี้อบกอได้ครับเยอะมากครับค่าขึ้นทะเบียนโครงการถ้าเป็นสแตนดาร์ดทีเวอร์ห้าพันบาทครับห้าพันบาทนี่คือ,อไรายได้อบกอครับพอมาถึงปีที่3นะครับปีที่สาม ค่าใช้จ่ายค่าวางเราก็จะต้องมีการสำรวจอีกครั้งหนึ่งระยะหนึ่งเหมือนเดิมก็10,000แบาท10ไร่แล้วค่าจ้างผู้ประเมินภายนอกหรือ VB 2อ0 0 0 0บาทเท่าเดิมนะครับค่าคืนทะเบียนเท่าเดิมก็3,5,000บาทเท่าเดิมปีที่6เท่าเดิมและปีที่10เท่าเดิมรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับตลอดระยะเวลา10ปีในพื้นที่1000ไรประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนบาทครับ จะยังไม่รวมค่าปลูกดูแลบำรุงรักษานะครับ1 4ล้าน4แสนบาทแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนสมมุติว่าผมใช้ค่าคาดการ9.5ตันต่อไร่ต่อเอศยตันต่อไร่ต่อปีปีที่3ผมจะได้คาร์บอนเครดิตมา2 0 0 0ตัน2,800ตันปีที่6ผมก็จะได้มาอีก2,800ตันปีที่10ผมได้มาอีก3,800ตัน นะ2,800ตันรวมคาร์บอนเครดิตที่ผมจะได้ทั้ง10ปีก็คือประมาณ9,500ตันถ้าคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยถ้าสมมุติว่าปีที่1ผมได้มา2,800แล้วผมขายเลยผมจะมีค่าเฉลีย่ยหรือต้นทุนต่อหน่วยของตันคาร์บอนอยู่ที่ประมาณ249บาทต่อตันคาร์บอนนี่คือราคาต้นทุนที่เราจะต้องขายถ้าเราขายต่ำกว่านี้คือเราขาดทุน พอมาปีที่สามเราได้มา2อ0พดเราหาด้วย3,500นก็จะเป็นต้นทุนต่อหน่วยคือ125บาทต่อตันคาร์บอนปีที่10ก็ประมาณ125บาทเฉลี่ยทุกๆปีนะครับอยู่ประมาณ149บาท149บาบาทต่อตันคาร์บอนเพราะฉะนั้นราคาคาร์บอนเครดิตเมื่อช้าภาคป่าไมา้เท่าไหร่ครับ ประมาณ500พี่จำตัวเลขเดียวเลยครับ <c oughs> จริงๆมีเยอะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าใหฟังอันนี้คือปลูกป่าผันไร่จำต้นทุนต่อหน่วยไว้นะครับ149่งร้บาทต่อตันคาร์บอนแต่ถ้าปลูกป่า้อยไร่แะครับนะครับเหมือนกันครับค่าใช้จ่ายต่างๆเหมือนกันครับต้นทุนต่อหน่วยนะครับ จะอยู่ที่6 1รอบาทต่อตันคาร์บอนนี่คือปลูกร้อยไร่อ่ะมาดูปลูกสิบไร่ครับอภิสิทธ์บอกว่าปลูกป่าขั้นต่ำสิบไร่คิดว่าต้นทุนต่นหนัวจะอยู่กี่บาทครับ ตั้งแต่ผมเกิดมาในโลกใบนี้ผมยังไม่เคยใคร,ใครเห็นซื้อคาร์บอนเครดิตตันละ3,500บาทครับฮะทำไหมครับสิบไร่ครับฮะคิดตามนี้ชัดเจนไหมครับนะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะผมก็มีที่สิบไร่พี่ก็มีที่สิบไร่พี่ก็มีที่สิบไร่แต่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันเอามารวมกันสักสิบคนต้นทุนมันลดไปเท่าไหร่ครับ เพราะฉะนั้นองคก์กรไม่ได้บอกว่าชาวบ้านทำคาร์บอนเครดิตไม่ได้แต่ชาวบ้านจะต้องรวมตัวกันมาทำเป็นคาร์บอนเครดิตหลายคนบอกว่าโครงการนี้มันเอ,อื้อแต่นายทุนเอ,อื้อแต่นายทุนศึกษาให้มันดีดูข้อมูลให้มันชัดดูวิธีการทำที่พอเป็นไปได้เอกชนที่สนใจอยากจะสำรวจก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีครับจะปลูกป่าทำไงดี อ่ะอันนี้ให้ดูนะครับทำแล้วคุ้มค่าการลงทุนไหมนะครับ10ไร่อุ้ยสลับกันทษทีครับตัวเลขสลับกันไปเลวนิดนึงโอเคนะตัวเลขสลับกันนิดนึงไม่เป็นไรต,ตัวเลขถูกอยู่ด้านหน้านะครับต้องขออภัยทีนิดน,นึงนะทีนี้หลายคนถามว่าไอ้ค่าผู้ประเมินภายนอกไอ้สองแสนห้ต่อครั้ง60,000ต่อครั้ง8,000 80, 0ต่อครั้งเนี่ยเขาประเมินกันอย่างไร ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมผู้ประเมินภายนอกผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งผู้ประเมินภายนอกนั่งสวยๆอยู่ด้านนู้นครับใครอยากเป็นผู้ประเมินภายนอกโชว์ตัวนิดนึงครับคุณจิตติมาครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประเมินภายนอกของอบอก,กอที่สุดของอบอก,กอคือคนนี้ครับมาตรฐาน ISO มากี่เบอร์กี่เบอร์เธอรู้หมดครับเธอจําทุกข้อกําหนดได้นะครับสอบถามได้นะ ทีนี้ในกระบวนการทํางานของผู้ประเมินภายนอกเวลาเขาจะตรวจสอบเอกสารหรือไปตรวจสอบโครงการเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนการทํางานอยู่3ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1เรียกว่าขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและวางแผนนั่นหมายความว่าเราทําเอกสารข้อเสนอโครงการเราวัดค่ากรณีฐานเสรีร้อยทําเอกสารเสนอเสรเรียบร้อยเราส่งเอกสารตัวนี้นะครับไปให้เขาตรวจครับเขาก็จะนั่งอ่านเอกสารเรานะครับขณะที่เขานั่งอ่านเอกสารเราเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจคําถูกคาผิดนะครับ สิ่งที่เขาตรวจเขาจะตรวจว่าเอ๊ะถ้าฉันลงไปสุ่มพื้นที่ตรงนี้ฉันจะเจอที่ผิดตรงไหนบ้างตรงไหนมีโอกาสจะเกิดความผิดพลาดขึ้น,นเยอะเขาจะไปสุ่มตรงนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องวางแผนการตรวจครับสมมุติว่าเราวางแปลงตัวอย่างร้อยละหนึ่งก็คือพันไร่ก็คือสิบไร่เขาอาจจะไม่ได้ลงทั้งสิบไร่เขาอาจจะลงไปแค่สามไร่ห้าไร่ก็ได้ยิ่งมีความเสี่ยงมากเขาก็จะยิ่งลงพื้นที่มากตามไปด้วย ยิ่งพื้นที่เรากระจายมากเขาก็ยิ่งลงพื้นที่มากตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเขาตรวจสอบเอกสารเสร็จวางแผนเสร็จขั้นตอนที่สองคือเขาจะไปตรวจสอบภาคสนามลงสุ่มตัวอย่างลงสุ่มสํารวจในส่วนที่เราสุ่มมาลงไปดูว่าพื้นที่ตรงนี้มันตรงกับที่เอกสารเราเขียนไว้หรือไม่ลงไปตรวจการบ้านเราแหละว่ายง่ายเมื่อตรวจการบ้านเราเสร็จปุ๊บเขาก็จะสุดท้ายเขาก็จะมาจัดทํารายงาน และก็ถ้อยถแถลงการจะทำรายงานและถ้อยถแถลงมีความสําคัญอย่างไรครับถ้าไม่มีเอกสารรายงานและถ้อยถแถลงตัวนี้อบอกอไม่รับขึ้นทะเบียนครับเราจะต้องได้เอกสารตัวนี้มาจากผู้ประเมินภายนอกอบอกอถึงจะรับขึ้นทะเบียนนี่คือความสําคัญในการทํางานของเขาครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่1ยิ่งเอกสารเยอะยิ่งข้อมูลเยอะมีความซับซ้อนเยอะวันที่เขาทํางานก็จะเยอะตามไปด้วย วันที่เขาลงพื้นที่นะครับขนาดพื้นที่ดําเนินโครงการเยอะก็จะใช้เวลาสุ่มเยอะที่ตั้งของการดําเนินโครงการเช่นที่ตั้งอยู่โคราชกับที่ตั้งอยู่สระบุรีกับที่ตั้งอยู่ร้อยเอ็ดพันไร่สามอันรวมกันพันไร่กับอีกโครงการหนึ่งมีที่ตั้งพันไร่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีที่เดียวโครงการนี้ประเมินเท่ากันไหมไม่เพราะอันนึงต้องเดินทางสามที่อีกอันหนึ่งเดินทางที่เดียวเองนะครับ ความหลากหลายของรูปแบบการปลูกหรือว่าชนิดพันธุ์ยิ่งมีความหลากหลายของรูปแบบการปลูกเยอะตรงนี้ปลูก2อคูณสปลูกตรงนั้นปลูก3ามคูณหตรงนี้ปลูก4ี่คูณเจ็ดเขาก็จะยิ่งสุ่มตัวอย่างเยอะตามไปด้วยจํานวนวันทํางานก็จะเยอะตามไปอีกนะครับวิธีการประเมินการกักเก็บคาร์บอนใช้ทางเลือกที่มันง่ายก็สุ่มง่ายใช้ทางเลือกที่มันยากก็สุม่มยากตามไปด้วยใช้เวลาทํางานเพิ่มตามไปด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นปัจจัยที่เขาใช้คํานวณวันในการทํางานแล้วก็เอามาคูณกับค่าหมื่นสองถึงสองหมื่นห้า แต่และเจ้าไม่เท่ากันนะครับในการคิดค่าแรงในการทํางานบางเจ้าคิดหมื่นสองบางเจ้าคิดสองหมื่นห้าก็มีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะยื่นในใครตรวจเรายื่นไปทุกเจ้าเลยครับดูเจ้าไหนให้ถูกที่สุดเราคุกเจ้านั้นฮะไม่ใช่ว่าทุกเจ้าจะคิดเท่ากันนะครับนะอันสุดท้ายนะครับก็คือการจัดทำรายงานก็ขึ้นอยู่กับจํานวนข้อมูลเช่นเดียวกันนี่คือค่าใช้จ่ายหลักนะครับที่เราจะต้องจ่ายให้เขาเพราะฉะนั้นผมตอบไม่ได้แล้วครับที่พันไล่จ่ายกี่บาทที่ห้าพันไล่จ่ายกี่บาท มันประเมินจากตรงนี้ครับและจะมีค่าใช้จ่ายอยื่นๆในการตรวจเวลาผมลงไปตรวจงานเนี่ยผมคงไม่ไปคนเดียวแล้วครับผม,มต้องมีลูกน้องตามไปด้วยผมต้องใช้ยานพาหน,นะตามไปด้วยมีค่าเชื้อเพลิงค่าที่พักยิ่งเวลาเราไปจ้างหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกประมาณร้อยละสิบถึงร้อยละสิบห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นเวลาผู้ประเมินภายนอกเขาคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับเขาจะคำนวณบนหลักการนี้นะครับโดยประมาณ นะครับคำนวณบนหลักการนี้โดยประมาณใครบ้างเป็นผู้ประเมินภายนอกภาคป่าไม้ตอนนี้เมื่อเช้านะครับดรปานีบอกมีกี่เจ้าครับดรปานีครับมี10เจ้าแต่เจ้าที่ตรวจโครงการประเภทป่าไม้ได้มีอยู่แค่4เจ้าเท่านั้นตอนนี้ก็คือแม่ฟ้าหลวงนะครับมี s อ s แล้วก็มีบริษ,ษัทบูโลเวทัสแล้วก็มีวีกรีนของมหาลัยเกษตรศาสตร์มีสเจ้าเท่านั้นที่ตรวจสอบโครงการได้ นะครับเห็นค่าใช้จ่ายแล้วยังอยากจะทำกันอยู่ไหมครับทดสอบเสียงนิดหนึ่งไม่แล้วครับเริ่มถอยแล้วครับตอนนี้ครับผมค่อนข,ข้างจะใกล้เคียงมาก เป็นไกด์ราคาได้เช่นไร่ไม่ครับ, 2, รบผมผม <000 5. S 2> ไม่ใช้คําว่าเป็นไกด์ราคาครับ,รบอันนี้ผมสิ่งที่ผมประเมินนะครับผมจะให้สมมุติฐานการประเมินไว้ตรงนี้ครับผมประเมินจากสมมุติฐานตัวนี้นะครับอ่าครับคือทั้งหมดเนี่ยคือถติว่าผมผมยกตัวอย่างพันไร่จะจาลองกลับไปที่พันพันไร่หรือิกชีสก็ได้ครับ ดันเอฟเฟกเยอะอีกอ,อ่ะยกตัวอย่างพันไล่ครับนะครับยกตัวอย่างพันไล่เนี่ยบนบอกว่าไอ้แปลงพันไล่เนี้ยนะครับเป็นผืนเดียวกันเลยอาจจะเข้าถึงยากนิดหน่อยบนสมมติฐานนี้นะครับคิดประมาณสองแสนห้า บนราคาที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อแมนเดย์แต่ถ้าสมมุติว่าพี่ไปติดต่อบางเจ้าค่าแมนเดย์อาจจะแพงกว่า1,500 0ก็ได้ครับอย่างที่ผมบอกอ่ะค่าแมนเดย์มันเนี่ยเข้าที่อบอก์เห็นราคามาเคยสำรวจราคามาเนี่ยอยู่ตั้งแต่1 2 0 0 0 0บาทไปจนถึง2 5 0 0 0บาทแล้วแต่เจ้าเขาจะคิดเราบอกไม่ได้และ,ะการการการทำโปรเจกต์ด้วยวิธีที่1 2 3เนี่ย นะครับอย่างอันเนี้ยก็คือแบบที่แบบที่สองมีกรณีฐานแล้วมีโตขึ้นเนาะถ้ากรณีไปใช้แบบที่หนึ่งนับต้นเลยค่าว v บจะถูกลงหรือไม่เกี่ยวไหมครับถูกลงครับแล้วถ้าแบบที่3ามลครับถ้าเทคโนโลยีมันมาถึงแล้วก็ยิ่งถูกลงกว่านั้นครับเพราะว่าการการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบมันน้อยลงกว่าเดิมจํานวนวันในทํางานก็น้อยลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถึงมงว่าทางเลือกที่เราเลือกใช้เราเลือกใช้ทางเลือกไหนในการทํางานแล้วเราจะใช้ต้นทุนอย่างไร สำหรับทางเรื่องนั้นๆนะนะโอเคครบสองชั่วโมงยังครับใกล้หมดเวลาครับผม <c oughs> ตอนแรกว่าจะใช้สักชั่วโมงหนึ่งขออนุญาตดูเวลานิดหนึ่งนะครับแายโมงสี่สิบบายสองสี่สิบทีนี้นะครับ ซื้อขายกันอย่างไรนี้ผมว่าคิดว่านะครับคงไม่ต้องเล่าเยอะคงไม่ต้องเล่าเยอะเพราะเมื่อเช้าเล่าไปแล้วผมตั้งคำถามอีกครั้งก็ได้ครับถ้าอยากจะซื้อขายคาร์บอนเครดิตต้องทำยังไงครับ <Okay. S 1> ฮะถูกต้องครับต้องเปิดบัญชีครับถ้าไม่เปิดบัญชีไม่มีสิทธิ์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตครับแม้แต่ว่าทำโครงการทีเวอร์แล้วไม่เปิดบัญชีก็ซื้อขายคาร์บอนเครดิตไม่ได้ครับ ต้องไปเปิดบัญชีนะครับต้องไปเปิดบัญชีคาร์บอนเครดิตนะครับทีนี้ถามว่ามีที่ไหนมีที่ไหนบ้างแล้วนะครับที่เขาทำโครงการคาร์บอนเครดิตกันนะครับปัจจุบันมีทำโครงการไปแล้วทั้งหมด49โครงการนะครับส่วนญยกระจยยู่ทางภาคเหนือกับภาคกลางแล้วภาคตอนออกใน49โครงการนี้นะครับมี6โครงการครับ ที่ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตไปแล้วนะครับมี6โครงการที่ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตไปแล้วนะครับอันนี้ให้ดูเฉยๆนะครับว่ามีที่ไหนบ้างที่เขาทำอันนี้ใครอยากได้คาร์บอนเครดิตใครอยากซื้อขายคาร์บอนเครดิตก็มาเปิดบัญชีแล้วเน้นย้ำอีกน,นิดนึงครับเวลาเปิดบัญชีเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ทำโครงการเนี่ยบัญชีเรามีค่าเป็นศูนย์ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้คาร์บอนเครดิตเราต้องทําโครงการทีเวอร์เมื่อทําโครงการทีเวอร์เสร็จขอรับรองคาร์บอนเครดิตเมื่อได้คาร์บอนเครดิตแล้วคาร์บอนเครดิตก็จะไหลเข้ามาที่บัญชีของเราถูกต้องไหมครับ <S <S แต่การไหลเข้ามาในบัญชีของเรานั้นครับมันไม่ได้ไหลามาเป็นเลขเป็นก้อนๆมันไหลามาในลักษณะของซีเรียลนัมเบอร์หนึ่งตันคือหนึ่งซีเรียลนัมเบอร์นะครับหนึ่งตันคือหนึ่งซีเรียลนัมเบอร์ เพราะฉะนั้นถ้านาย A ได้มาร้อยตันนาย A ก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์เอศูนย์ศูนย์หนึ่งไปจนถึงหนึ่งศูนย์ศูนย์ถ้าบีได้มาสองร้อยตันก็จะบีหนึ่งศูนย์ศูนย์ไปจนถึงบีสองศูนย์ศูนย์นะครับบริษัทซีมาเปิดบัญชีเปล่าอยากจะซื้อจากนาย A จากนาย B ก็ซื้อได้เลยจะซื้อบางส่วนก็ได้จะซื้อทั้งหมดก็ได้สมมุติว่าจะซื้อจากนาย A มาสักห้าสิบตันเพราะฉะนั้นตัวเลขที่จะต้องถูกตัดจากบัญชีของนาย A คือซีเรีลยลนัมเบอร์เอศูนย์ ส่วน serial number A 051เป็นถึง A 100ก็จะอยู่ที่บญชทีย์ใน A เหมือนเดิมนะครับ B เหมือนกันครับซื้อมาขายต่อก็ได้ครับนะครับซื้อมาขายต่อก็ได้ครับนะทีนี้มีคนสงสัยไหมครับว่าเอาตัวเลขอย่างเงี้ยมันจะวน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 ,วนไปอย่างนี้ตลอดชาติเลยไหมครับมันจะมีหายไปจากโลกไหมครับ serial number พวกนี้หายไหมคิดว่าจะมีตัวเลขพวกเนี้ย จะหายไปจากระบบไหมครับหายหายยังไงครับฮะในกรณีที่สวนถูกตัดอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นคือหายจากหายตั้งแต่ทําโครงการแล้วครับแต่ถ้าหายในตรงนี้หมายถึงซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยมันหายไปจากระบบยังไงเมื่อกี้5ถูกต้องนําไปชดเชยเ,ออเช่นบริษัท F บอกว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับจากมกลามันจะถึงทันวาปีนี้ บริษัท A e. คำนวณเลยนะครับว่าเขาเรียกว่าการคำนวณคาร์บอนฟุตพิ้นขององค์กรบริษัท A e. คำนวณว,ว่าตัวเองปล่อยทั้งหมด300ตันตายหา่าละถ้าปล่อย300ตันเนี่ยลูกค้าอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ซื้อสินค้าฉันแน่นอนเพราะภาพลักษณ์บริษัทเพราะภาพลักษณ์บริษัทฉันไม่ดีหรือปล่อยเยอะเพราะฉะนั้นบริษัทเอกก็จะทําโครงการประเภทที่เรียกว่าการชดเชยคาร์บอนเกิดขึ้นบริษัทเอกก็เลยไปซื้อคาร์บอนจากบริษัทอีมา300ตัน แล้วก็ไปแจ้งการชดเชยคาร์บอนกับอบกอบกก็จะตัดเลขซีเรียลนัมเบอร์300ตันทิ้งออกจากระบบเพราะฉะนั้น300ตันนี้ก็จะหายไปจากระบบใช่คือใช้หมดไปแล้วนะครับซื้อแบบนี้นะครับทางอพอโ,อโนไทยก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับซื้อขายแบบผ่านแพลตฟอร์มนะครับทีนี้ต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่า ในเรื่องของราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้เมื่อกี้ผมบอกว่ามีการรับรองมาแล้วทั้งหมด6โครงการนะ6โครงการแต่มีการซื้อขายคาร์บอนกันไปแล้ว3โครงการอีก3โครงการยังไม่ได้ขายนะครับอีก3โครงการยังไม่ขายราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต3โครงการนี้นะครับผมไม่ระบุนะครับแต่ให้ข้อมูลนะครับ โครงการ A ขายในราคาตันละ55บาทต่อตันคาร์บอนโครงการ B ขายในราคาตันละ 1, 800, 1 8 0 0 1,875บาทต่อตันคาร์บอนและโครงการ C ขายในราคาตันละ2,000บาทและมีอีกโครงการหนึ่งครับกำลังเจรจาซื้อขายกันอยู่คาดว่าจะขายในราคาตันละประมาณ1,500งั 1, บาทอยู่ระหว่างเจรจากันอยู่ ที่นี้มีความสงสัยไหมครับทำไมเขาให้ราคาดูต่างกันมาก55บาท2,000บาท1,800บาท1,500บาทมันพิสวาากันขนาดนั้นหรือมันเกียดกันขนาดนั้นหลือถึงได้ใหห้บาทเพราะอะไรครับเ,เพราะเนื้อไม้ยังครับก็ไม่ใช่ครับ ถูกต้องครับพูดเป็นภาษาอังกฤษคือโคเบเนฟิตถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือผลประโยชน์อื่นๆน,นอกเหนือจากคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นในโครงการนั้นๆเช่นผมไปปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำของหัวหน้าไซมอนกิจกรรมการปลูกป่าของผมเนี่ยลดคาร์บอนได้จริงไหมครับแต่สิ่งที่ได้นอกเหนือจากคาร์บอนคืออะไรครับเป็นป่าต้นน้ำ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นสร้างสังคมที่เข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่นยิ่งโครงการไหนนะครับที่มีภาพแบบนี้เยอะๆมักจะได้ราคาดีกว่าโครงการที่ไม่มีภาพเพราะอะไรครับเวลาผู้ซื้อครับ ผู้ซื้อซื้อคาร์บอนเครดิตไปแล้วบริษัท F เมื่อกี้นะบอกว่าฉันปล่อยคาร์บอน300แล้วก็ฉันไปด้วยช่วยป่าพื้นที่ตรงนี้ดูดกลับมา300ไอ้ไอป่าตรงนี้นอกจากจะดูดกลับแล้วนะมันสร้างงานสร้างรายได้สร้างสังคมสร้างระบบนิเวศสร้างความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นมูลค่าที่มันประเมินมาค่าไม่ได้ของป่าไม้เขาสามารถที่จะเอาไป PR ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ในเรื่องของการทำงานของสิ่งแวดล้อมเขาได้ ตรงนี้แหละครับคือมูล,ลค่าที่เขาให้สำหรับโครงการที่มีภาพลักษณ์ดีๆนะเพราะฉะนั้นยิ่งโครงการไหนปลูกป่าในพื้นที่ที่คนไม่อยากปลูกปลูกยากโครงการนั้นมักจะมีมูล,ลค่าที่สูงกว่าหรือได้ตันคาร์บอนที่สูงกว่าโครงการประเภทอื่นหรือโครงการที่อื่นๆน,นะครับ เรื่องราคาจบนะมีใครจะสอบถามเรื่องราคาเพิ่มเติมม้างครับต่อไปคาร์บอนเครดิตทำง่ายๆได้เลยไหมเหมือนที่ผมบอกอะมีคนบางกลุ่มนะครับบอกว่าวิธีการวัดต้นไม้วัดเสร็จปุ๊บยัดเข้าฐานข้อมูลออกมาเลยเป็นตันคาร์บอนหน่วยไม่ใช่ตันคาร์บอนเหมือนอุปกรณ์ด้วยนะครับคนนั้นที่เขารับรองเขารับรองเป็นกิโลตัน ผมก็เพิ่งรู้ว่าโลกเรามีหน่วยเมตติกตันใหม่ว่าเป็นกิโลตันผมเห็นใบประกาศที่เขาออกมาแล้วผมรู้สึกว่าเออสงสัยผมจะศึกษามาไม่เพียงพอผมจะต้องกลับไปศึกษาใหม่อย่าลืมนะครับเวลาทั่วโลกนะครับไม่ว่าสกีมที่เป็นของเวล่าไม่ว่าสกีมที่เป็นของโกแซนด์ของ c d m ของ t ีเวอก็แล้วแต่เวลารับรองคาร์บอนรับรองในหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออสไซด์เทียบเท่า ไม่มีใครรับรองเป็นหน่วยเป็นกิโลตันครับนะครับไม่ไม่มีใครรับรองเป็นหน่วยกี่ิโลตันก็เลยถามว่าทำยังไงได้ไหมไม่ไม่ต้องยุ่งยากเลยไม่วัดเสร็จปุ๊บเอาไปให้อบปกรรับรองเลยได้ไหมได้ไหมครับอบกรทําได้ไหมครับอบกรทําได้แต่ถ้าจะอบกรทําแล้วถามว่ามันจะมีคนซื้อคาร์บอนเราไหมอ่ะเพราะคาร์บอนคุณมันช่วยโลกจริงเหรอ เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยนะครับเขาจะหาซื้อคาร์บอนที่มีคุณภาพคําว่าคาร์บอนที่มีคุณภาพดรเล็กดรปลานีบอกไปแล้วนะครับต้องทําบนมาตรฐาน ISO นู่นนี่นั่นนะครับจะต้องมีหลักเกณฑ์น,นู่นนี่นั่นดรแพรดกรพุทธิภาก็บอกว่าจะต้องทาตาม6.2 6.4อะไรก็ว่าไปโ oh, อ้หเยอะแยะมากมายนั่นคือมาตรฐานที่ตลาดคนซื้อเขาต้องการคุณผลิตสินค้า ให้ดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้สเปคตามที่ลูกค้าต้องการล่มจมครับธุรกิจคุณเพราะฉะนั้นเกณฑ์หรือสิ่งที่อบอก,กอรทำอยู่ทุกวันนี้คือทําตามสิ่งที่ลูกค้าอยากซื้ออยากได้ใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นคนก็รวยตายกันแล้วครับอันที่สองทำง่ายๆได้ไหมไม่ได้ ด่ากันโคมคม,คมคมครับเรื่องฟอเขียวพูดถึงฟอกเขียวเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรคือคนที่ไปบอกชาวบ้านว่าลดแต่จริงๆไม่ได้ลดคือคนที่ไปบอกว่าชาวบ้านว่าฉันช่วยโลกร้อนนะแต่จริงๆคุณไม่ได้ช่วยโลกร้อนพูดง่ายคุณไปโกหกชาวโลกคุณไปไปโกหกชาวบ้านนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีหลักเกณฑ์คําำหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าการดําเนินงานเพิ่มเติมจากปกตินะครับหรือว่า a d d i t i o n a l i t y ที่ดรปานีบอกมันจะต้องมีนะครับไอโครงการประเภทพวกคาร์บอนเครดิตนะครับยากแบบนี้แล้วชาวบ้านจะทำได้หรือไม่ คำถามสุดฮิตคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้คำตอบก็คือทําได้ครับอันนี้เป็นโครงการคาร์บอนเครดิตที่ผมพยายามจะเล่าให้ฟังว่าเป็นโครงการที่ชาวบ้านนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่บ้านแดงบ้านทารี่อําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นรวมตัวคันมาเป็นถ้าจ้าถ้าผู้พัฒนาโครงการนี้นะครับเป็นทกศร,ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่ารีและก็วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านแดงโดยเจ้าของชุมชนหรือเจ้าของโครงการน,นะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านท่ารีและก็วิสาหกิจชุมชนต้นไม้บ้านแดงนั่นแสดงว่ามีสองชุมชนมารวมตัวกันถูกต้องใช่ไหมครับมารวมตัวกันทําโครงการที่ตั้งโครงการอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับเป็นเรื่องเทคนิคตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจแต่หมายความว่าถ้าทําโครงการไอ้ตัวนี้แหละที่เราจะต้องเข้าใจและต้องเข้าใจให้ถึงแก่น นะครับไอโครงการเขาเนี่ยเป็นการกิจกรรมปลูกต้นไม้3อย่างประโยชน์สี่อย่างที่ทกศไปส่งเสริมนะครับแล้วก็มีรูปแบบของการปลูกที่หลากหลายมากอันนี้ก็คือที่ตั้งโครงการเขาอยู่ที่ขอนแก่นนะครับอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยครับเขามีกิจกรรมทรําเดือนพอชำครับแล้วก็แจกกล้าให้กับคนในวิสาหกิจชุมชนไปปลูกนะครับและนะครับอันนี้คือรูปแบบการปลูกเขาครับ ปลูกตามหลังบ้านก็มีครับอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับปลูกตามคันนาก็ได้ครับปลูกผสมประสานไปงี้ก็ได้ครับบ้านท่ารี่นะครับใช้วิธีการนับจํานวนต้นไม้ครับเพราะชาวบ้านบอกว่าไม่มีความรู้เรื่องสมการอโลเมตี้ประเมินมวลชีวภาพของต้นไม้ขอใช้วิธีง่ายๆแล้วกันมันจะได้น้อยก็ช่างมันแต่ขอให้ได้ ที่ผมชอบี่สุจคือปลูกแบบคันนาครับต้นยางนาสวยมากอันนี้เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการเขาครับรกระจายอยู่ใน4หมู่บ้านครับนะครับ,บรกระจายอยู่ใน4หมู่บ้านที่เห็นเป็นจุดจุดสีน้ำเงินคือแปลงปลูกต้นไม้แต่ละแปลงที่เข้าร่วมโครงการนะครับคือแปลงปลูกต้นไม้แต่ละแปลงที่เข้าร่วมโครงการแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้2 a ใช่ไหมครับก็คือภาพนู้นนะก็าามาขยายดูนะแปลงเขาก็อยู่เงี้ยครับ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแปลงเดียวกันครับคนละห้าไร่สิบไร่ยี่สิบไร่ว่ากันไปนะครับอันนี้แปลงบีก็กระจายกันอยู่อย่างี้ครับอันนี้หมู่บ้านเขาก็ไปตามเลือกส่วนไรนาแปลงซีแปลงอี e, นะครับกระจายกันอยู่นี้เริ่มเห็นโอกาสจริงครับว่าเราจะทําโครงการกันแบบไหนนะเอกสารที่เขาใช้ก็คือเป็นในเรื่องของโฉนดที่ดินแล้วก็มีการเซ็นมอบอํานาจ ในการดาเนินโครงการให้กับเจ้าของโครงการนะครับมีวิธีการบันทึกข้อมูลอย่างไรนะครับก็เขาก็จะสร้างแบบบันทึกข้อมูลเขาออกมานะครับในแบบบันทึกข้อมูลเขาเนี่ยก็จะมีใส่รูปแปลงเข้าไปด้วยว่าหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะแปลงอยู่ตรงนี้นะรูปขอบเขตแปลงเป็นอย่างนี้นะแล้วไอ้ต้นไม้ในแปลงเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเขาก็ทําเป็นสเกตแมปออกมาแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปทั้ง 0, 1, 0, 0, 0 03, ูนย์หนึ่งศูนย์สองสามศูนย์สี่นับจำนวนต้นมาเลย แต่ว่าเพื่อเป็นการการันตีว่านี่คือ,คอต้นเดิมชาวบ้านก็เลยทํามีการตอกแท็กแล้วก็วัดขนาดไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าต้นนี้นะคือต้นไม้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยอันนี้เป็นแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลที่ชาวบ้านทําขึ้นมาโดยมีทกศเป็นพี่เลี้ยงนะครับมีใส่รหัสแปลงอะไรชื่อเจ้าของแปลงเป็นอะไรโฉนดเลขอะไรนะครับ ที่อยู่เป็นยังไงมีเบอร์โทรมีอะไรมีจำนวนต้นไม้กี่ต้นอันนี้มีกี่ต้นครับ28ต้นก็เข้าได้อันนี้เขาก็วาดรูปแปลงเขาอ่า,านแสดงภาพเป็นยังไงนะครับขอบเขตแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมงีนะมีค่าพิกัด x y ยังไงนะครับมีจำนวนต้นไม้อยู่ตรงไหนของพื้นที่บ้างก็ทำเป็นสเกตแมปออกมาแล้วก็มาทำฐานข้อมูลแปลงว่ามันมีต้นอะไรบ้างขนาดความโตนะวันที่ขึ้นทะเบียนโครงการเท่าไหร่ มีค่าเ y กวาเท่าไหรใช้โทรศัพท์จับครับท้ายที่สุดครับคนมักจะถามว่าไอโครงการคาร์บอนเครดิตเนี่ยจะต้องไปหาข้อมูลที่ไหนครับที่นี่เลยครับที่เดียวเลยนี่คือแหล่งรวบรวมข้อมูลคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยทั้งโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วทั้งโครงการที่ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตแล้วทั้งวิธีการคำนวณว,ว่าคำนวณอย่างไรทั้งรายชื่อผู้ประเมินภายนอก อยู่ตรงนี้ครับเอกสารองค์ความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตอยู่ตรงนี้นะครับ g h g r e d u c t i o n t g o o r t h ครับหรือถ้าจะเข้าง่ายๆเข้าไปที่หน้าแรกขององค์การบริหารจาัดก,การการเลงกระจกแล้วไปที่เมนูนกลไกการลดการเงกระจกมันก็จะกลับมาหน้านี้นะครับเป็นข้อมูลทุกอย่างที่ท่านสามารถศึกษาได้มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา อยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่มีอบรมฟรีอยากจะรู้อะไรเมื่ออบรมมีเสียตังตรงนี้ก็โชว์ด้วยเหมือนกันนะครับก็คิดว่าในส่วนของผมคงจะไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ถามตอบกันตอนคลินิกก็ได้ไหมครับดีไหมจะได้เม็เสียเาลไดนะครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงกันบ้างคะลีลา ท่านวิทยากรบอกแล้วว่านอกจากจะมีความชํานาญแล้วลีลาการให้ข้อมูลของท่านต้องบอกว่าทําให้ทุกท่าน เพลิดเพลินไปกับข้อมูลที่เรานำมาให้แต่ต้องบอกว่าล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยข้อเท็จจริงอ่อโทษค่ะข้อจริงนะคะข้อข้อจริงที่เราต้องการที่จะสื่อสารต้องการที่จะเปิดเผยให้ทุกท่านที่ได้รับรู้เรื่องราวมาจากในหลายหลายแหล่งนะคะเข้าใจตรงกันและก็ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเรายังมีคลินิกจากาทางทีมเจ้าหน้าที่ของทาง TGO ที่จะ เตรียมรับรองท่านอยู่บริเวณด้านหน้าห้องจัดงานในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกในเรื่องคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้คลินิกในเรื่องของการเป็นผู้ประเมินภายนอกรวมถึงการพัฒนาโครงการทีเวอร์นะคะเรามีเตรียมรอท่านอยู่แล้วบริเวณด้านหน้านะคะสําหรับวันนี้ค่ะดิฉันนะคะจิตติมาบุญเกิดต้องขออนุญาตที่จะเป็นตัวแทนท,ทางทีม TGO นะคะกล่าวคํา ขอบคุณนะคะทั้งท่านแขกผู้มีเกียรติที่รับชมผ่านระบบออนไลน์แล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมงานในโรงแรมอมารีเวอร์เกตห้องบอลรูมแห่งนี้นะคะต้องกล่าวขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะหากมีการบริการสิ่งใดค่ะตกบกุ้องประการใดรวมถึงคําพูดนะคะในแต่ละคําพูดที่อาจจะเป็นการเข้าล่วงไปบ้างดิฉันนะคะจะต,ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญา กล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ